ปฏิจจสมุปบาทเป็นบทธรรมที่พระศาสดาทรงสัจจยะด้วยพระองค์เองเป็นบทธรรมที่พระองค์ตรัสบอกเหตุเกิดของความตายและเหตุดับไปของความตายเป็นบทธรรมที่เป็นอริยญาณธรรมเป็นธรรมะของอริยะผู้ที่รู้ธรรมะนี้เป็นเหตุให้ได้ความประเสริฐความเป็นอริยะการสัจจยะเป็นหนึ่งในข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อการหลุดพ้นการสัจจยะคำของตถาคตเกิดความเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นอันนี้เป็นการสัจจยะที่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นแล้วก็ตั้งใจสัจจยะปฏิจจสมุปบาทกันอิทัพพิกเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนสิกโรติภิกขุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าหิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีหิมัสสุปาทาอิทังอุปัชชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นหิมัสสมิงอาสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีหิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาภาโอเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสสะเกวะรัสสะทุกขกันทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะ
นิโรธาสังขาระนิโรโธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโธเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโธเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภวะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุตชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสาทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขขันธัสสะนิโรโธโหติติความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุเดี๋ยวเราทำสมาธิโดยมีความตั้งใจให้มากใช้ความเปลี่ยนอันยิ่งยวดละการสร้างภพละความคิดไปในอารมณ์ต่างๆนั่นเองเพราะถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภพเป็นที่ตั้งอาศัยของวิญญาณวิญญาณไปปฏิติตังในนั้นแล้วการน้อมไปสู่ความเป็นภพเครื่องผูกตรงนี้พระองค์เรียกว่าภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิการที่จิตผูกติดกับอารมณ์ต่อไปความพอใจในการผูกติดกับอารมณ์ตรงนี้พระองค์เรียกว่าอุปติปติลาภิกานิสัญโยชนานิมีเป็นสังโยชน์สองตัวที่เราต้องพยายามฝึกละ
เดี๋ยวเราค่อยออกจากสมาธิกันมาอิงก็ส่งคำถามเรื่องกรรมกรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉะนั้นก็บอกว่าหมายความว่าอะไรก็เลยให้เทียบกับการแปลในแต่ละสำนักบางสำนักก็ว่ากรรมที่ทำพอประมาณอันใดกรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดกรรมที่ทำพอประมาณคือภาษาไทยเนี่ยเอาเป็นประมาณไม่ได้แล้วก็ในฉบับหลวงจะมีเพิ่มว่าไม่ตั้งอยู่ในรูปาพจรและอรูปาพจรรูปอรูปในรูปในอรูปอันรู้สึกในบาลีก็ไม่มีของมหาจุฬาก็แปลว่ากรรมที่ทำพอประมาณในอุเบกขาเจโตวิมุตติจะไม่เหลืออยู่ในรูปาวจรและอรูปาวจรอีกอันพจรอันนี้วจรแต่ในบาลีไม่มีเรื่องรูปาวจรอรูปาวจรไม่มีในบาลีใช้คำว่าประมาณังกตังกรรมังประมาณแห่งกรรมอันนี้การแปลก็กลับกันอีกนะเอากรรมขึ้นก่อนแล้วประมาณมาอยู่ข้างหลังอันนี้เขาก็ไปเทียบเคียงในพระสูตรอื่นๆให้ดูประมาณกตังกรรมังประมาณกตังกรรมังประมาณแห่งการกระทำในกรรมน่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าแปลเรียงไปตามพยัญชนะประมาณแห่งกรรมเนี่ยที่ได้กระทำไม่เหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่มันก็จะเหลือแค่ในส่วนของเมตตาที่ได้กระทำอันนี้จะอยู่หลังจากที่บุรุษผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดประมาณแห่งกรรมที่ได้กระทำเนี่ยก็จะไม่เหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่กรรมอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนไหนอ่ะจริงๆเจริญเมตตา1 2 3 4เนี่ยมันเท่ากับฌาน1 2 3 4ก็เท่ากับว่าอันเนี้ยอยู่ในรูปภพดังนั้นกรรมในส่วนอื่นคือในส่วนของกรรมภพเนี่ยก็จะต้องไม่เหลืออยู่ถ้าจะบอกว่าไม่ตั้งอยู่ไม่เหลืออยู่เพราะถ้าเมตตาขณะเจริญเมตตาวิญญาณก็ต้องไปปฏิทิตังตรงนั้นไปปฏิทิตังในรูปภพนั้นในภพอื่นก็จะไม่ไปรับรู้ไม่เหลือไม่มีหรือไม่ไปตั้งอยู่อันนี้ในขั้นต้นก็พิจารณาว่าอย่างนี้อาศัยหลักของการที่วิญญาณไปตั้งอยู่ไปประดิษฐานอยู่ไปตั้งอยู่ตรงไหนก็รู้อยู่ตรงนั้นและอันนี้เป็นการอธิบายเรื่องของการเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งก็อานิสงส์ก็ได้เท่ากับการเจริญฌาน1 2 3 4ไปเกิดในที่เดียวกันคือเป็นพรหมกายิกาอาภัสละสุภกินหะเวหภละไล่ตามชั้นของพรหมวิหารหรือไล่ตามชั้นของฌานขึ้นไปผืนนาอันอื่นคือผืนนาอันสามและผืนนาปราณีตวิญญาณก็ไม่ได้ไปตั้งอยู่อันนี้ก็ตั้งอยู่เฉพาะในส่วนของรูปภพหรือมัชฌิมายะธาตุยาถ้าจะหลุดพ้นตรงนี้ก็สามารถที่จะหลุดพ้นได้พระองค์ก็มีตรัสไว้ว่าคนที่เจริญพรหมวิหาร4แล้วเห็นอริยสัจคือเห็นการเกิดขึ้นและการดับไปเห็นสัจจะตรงนี้ก็สามารถที่จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายใครความกำหนัดรักใกล้พอใจแล้วก็หลุดพ้นได้เท่ากับว่าเราเนี่ยทำความตั้งมั่น
ให้เกิดขึ้นในกามภพก็ได้ในรูปภพก็ได้ในอรูปภพก็ได้แล้วให้เห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปก็เป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายได้เช่นกันอริยบุคคลที่หลุดพ้นพวกทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญากับทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาพวกที่หลุดพ้นเร็วหรือหลุดพ้นช้าในส่วนที่เป็นทุกขาปฏิปทาซึ่งคือพวกที่เข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานไม่ได้นั่นคือเขาก็ยังคงได้อารมณ์อันเดียวอารมณ์เป็นหนึ่งจากในกามภพเช่นจิตเขาตั้งมั่นอยู่กับอานาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกในส่วนกายคตาสติแล้วก็ตามเห็นการเกิดการดับก็เป็นเหตุให้เขาสามารถที่จะหลุดพ้นได้เช่นเดียวกันอันนี้ถ้าจะเทียบเคียงอีกพระสูตรหนึ่งตรงที่จำพระสูตรนี้ได้มาที่บอกว่าถ้าเด็กคนเนี้ยเจริญเมตตามาตั้งแต่แรกเนี่ยเด็กคนนี้จะทำกรรมอันเป็นอกุศลไหมก็จะบอกว่าเด็กคนนี้ก็จะไม่ทำกรรมอันเป็นอกุศลถ้าเราพระสูตรนี้มาเทียบเคียงก็จะเป็นลักษณะอย่างเดียวกันก็คือถ้าวิญญาณเนี่ยเข้าไปปฏิทิตังในพรหมวิหาร4เนี่ยก็แสดงว่าอกุศลอื่นเนี่ยเขาก็จะไม่ทำนั่นคือประมาณแห่งกรรมเนี่ยประมาณแห่งกรรมอันใดเนี่ยปมานังกตังกตังก็คือการกระทำแปลว่าสิ่งที่กระทำหรือว่าการกระทำประมาณแห่งกรรมประมาณแห่งการกระทำในกรรมเนี่ยไม่เหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในส่วนที่ไม่ตั้งอยู่ไม่เหลืออยู่คืออาตมาก็พิจารณามองว่าผืนนาในส่วนที่มันไม่ไปตั้งอาศัยคือผืนนาสามกับผืนนาปราณีตเพราะว่าอันเนี้ยมันตั้งอยู่ในผืนนาปานกลางมัชฌิมายะธาตุยาดังนั้นประมาณแห่งกรรมทั้งหลายในส่วนนี้กับส่วนข้างบนเนี่ยก็จะไม่มีไม่เหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่เพราะตอนนี้มันตั้งอยู่ตรงนี้แต่จะไม่เหลือเลยก็ไม่ใช่เพราะมันตอนนี้มันตั้งอยู่ตรงนี้มันก็เลยที่ว่ามีขีดจำกัดใช่มีขีดจำกัดอยู่แค่นี้นั้นอีกสำนวนหนึ่งก็จะเหมือนว่าคำว่าไม่ตั้งอยู่ไม่เหลืออยู่ก็จะไปพูดในลักษณะเป็นขีดจำกัดคือตีกรอบของการไปตั้งอยู่ของวิญญาณเนี่ยว่าแค่นี้ไม่ได้อยู่ในกามภพหรืออรูปภพส่วนคำว่าคำภาษาไทยที่ใส่ว่ารูปาวจรอรูปาวจรก็ไม่มีนี่ไปใส่เอกสำนักหนึ่งใส่รูปาพจรอันเดียวอีกสำนักหนึ่งก็ใส่ทั้งรูปาวจรและอรูปาวจรการใส่ภาษาไทยยังใส่ไม่เหมือนกันเลยเพราะการเวลาเราไปใส่อะไรเองปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มไม่เหมือนกันอันนี้ขนาดว่ามันเป็นหลักการที่ว่าแปลคำต่อคำนะเรายังมีการเติมเลยซึ่งการเติมก็ทำให้เราสับสนอีกจริงไหมแล้วถ้าแต่งใหม่ล้วนๆล่ะเนี่ยแต่งใหม่ล้วนๆจะไปเหลืออะไรนี่ขนาดหลักการไม่แต่งใหม่นะเอาแปลนะแปลบาลีพูดอย่างนี้เราจะแปลอย่างนี้นะอันนี้ก็ยังมีการเติมมีการเสริมและการเติมการเสริมเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอย่างอันเนี้ยของเล่มที่9ของมหาจุฬากับเล่มที่18ของฉบับหลวงอย่างเงี้ยนะแต่ในบาลีใช้เหมือนกันอย่างเงี้ยเล่มอาจจะเทียบต่างกันแต่ในบาลีจะเหมือนกันซึ่งอันของเล่ม18ฉบับหลวงจะใส่แค่รูปาพจรนะส่วนในเล่มของอีกฉบับหนึ่งจะใส่ทั้งรูปาวจรและอรูปาวจรภายใต้หลักการเดียวกันก็ยังมีการคลาดเคลื่อนดังนั้นคำแต่งใหม่เนี่ยพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอย่าฟังด้วยดีอย่างเงี้ยหูฟังอย่าตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงอย่าสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนอันนี้ก็พิจารณาตอบให้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนเป็นคำถามทางอินเทอร์เน็ตมาดูพระสูตรตรง
ที่พระองค์ตรัสเรื่องของรูปเป็นอนัตตาและรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธเรามาดูว่าบาลีใช้อะไรเราดูที่เขาแปลว่ารูปเป็นอนัตตาเนี่ยเขาแปลมาจากคำว่าอะไรภิกขุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาภิกขุทั้งหลายถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วรูปนี้ไม่พึงเป็นเพื่ออาพาธและเราก็จะสามารถเนี่ยรู้ความหมายของคำว่าอัตตาได้อีกว่าอัตตาเนี่ยพุทธเจ้าจะบ่งบอกถึงลักษณะแบบไหนว่าพระองค์ว่าบุคคลพึงได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นนัยยะหนึ่งของคำว่าอัตตาว่าถ้าสมมุติว่าเนี่ยรูปเท่ากับว่าคำว่าอัตตาหรืออนัตตาเนี่ยมันใช้กับสิ่งเนี่ยคือรูปเนี่ยว่ารูปเนี่ยถ้าเป็นอัตตารูปก็ต้องบอกว่ารูปจงเป็นอย่างนี้รูปอย่าเป็นอย่างนั้นแต่เพราะว่ารูปเป็นอนัตตารูปก็เลยเป็นไปเพื่ออาพาธอย่างเงี้ยมันอาพาธป่วยเสื่อมใช่ไหมนั่นแสดงว่าความหมายของคำว่าอัตตาก็คือมันจะต้องคงที่ใช้คำนี้ก็ดีเพราะว่าคำที่ใช้แทนอสังคตะอีกคำหนึ่งคือความคงที่แต่เพราะอันเนี้ยมันไม่คงที่มันแปลเปลี่ยนมันแปลเปลี่ยนเรื่อยๆเท่ากับว่าในลักษณะของอัตตาเนี่ยก็จะต้องแบบไม่เป็นความรู้สึกที่สิ่งนั้นเนี่ยไม่มีการแปลเปลี่ยนตั้งอยู่แต่ในความที่สิ่งนี้ไม่มีการแปรเปลี่ยนเนี่ยสิ่งเนี้ยมีฐานจากการเกิดหรือการไม่เกิดเพราะว่าถ้าสิ่งที่มีฐานจากการเกิดเนี่ยมันจะแปรเปลี่ยนทีนี้คำว่าอัตตาที่เป็นความคงที่เนี่ยใช้อย่างนี้เพราะว่าสภาพธรรมนี้เนี่ยมันมีเกิดปรากฏก็เลยเป็นตัวตนขึ้นมาและตัวตนเนี้ยถาวรไหมคงที่ไหมดังนั้นในลักษณะของคำว่าอัตตาเนี่ยคือถาวรคงที่ไม่มีการผันแปรรูปอย่าเป็นอย่างนั้นเลยรูปต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดอย่างเนี้ยแต่เราก็ไม่สามารถได้ตามปรารถนาซึ่งเท่ากับว่าที่พระองค์บอกว่าสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกเนี่ยไม่อาจได้ตามปรารถนาว่ารูปของเราอย่าแก่เลยรูปของเราอย่าเจ็บเลยรูปของเราอย่าตายเลยนี่คือความไม่ได้ตามปรารถนาในสิ่งที่เกิดแล้วมีขึ้นมาแล้วเป็นขึ้นมาแล้วผู้ยึดติดจะไม่ได้ตามปรารถนาซึ่งสิ่งนั้นหรือสัตว์จะไม่ได้ตามปรารถนาซึ่งสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นเนี่ยอย่าฉิบหายไปเลยอย่างเงี้ยทีนี้พอดูคำว่าเพราะรูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธคำว่ารูปเป็นอนัตตาเนี่ยนะพระองค์ใช้คำว่าอะไรภิกขเวรูปังอนัตตาตัสสมารูปังอาพาทายะสังวัตติตัสมาคืออะไรสังวัตติคืออะไรตัสมาก็แปลตรงๆว่าเพราะฉะนั้นสังวัตติก็คือเป็นไปอยู่รูปอนัตตานะรูปไม่ใช่ตัวตนนะเพราะฉะนั้นรูปจึงอาพาธเป็นไปอยู่ความอาพาธเนี่ยจึงเป็นไปหรือความเสื่อมจึงเป็นไปรูป
อาพาธนะเป็นไปก็ให้เราดูว่าคำว่ารูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธอะไรเนี่ยบาลีใช้อะไรเวทนาก็เหมือนกันเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอาพาทายะสังวัตติสัญญาก็เช่นเดียวกันสังขารก็เช่นเดียวกันนั้นที่บอกว่าสังขารเป็นอนัตตาไม่มีนี่เราก็จะเริ่มเจอเยอะแล้วเห็นไหมอันนี้ก็มีอีกภิกขเวสังขาราเลยนะสังขาราซึ่งในภาษาไทยก็จะใช้คำว่าสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาภิกขเวสังขาราอนัตตาตัสมาสังขาราอาพาทายะสังขารอาพาธจึงเป็นไปอย่างเนี้ยจนกระทั่งมาถึงวิญญาณวิญญาณเป็นอนัตตาตัสมาวิญญาณังอาปาทายะสังวัตติวิญญาณเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นวิญญาณอาพาธจึงเป็นไปดังนั้นสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยสิ่งนั้นจะมีอาพาธเท่ากับว่าถ้าเราแทนคำว่านิพพานหรือเขาพูดนิพพานในภาษาไทยว่านิพพานเป็นอนัตตาดังนั้นในบาลีก็จะต้องใช้อย่างเนี้ยว่านิพพานอนัตตาใช่ไหมแล้วในปฏิจจสมุปบาทเดียวกันถ้าบาลีนี้มีจริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงก็จะกลายเป็นว่าตัสมานิพพานอาพาทายะใช่ไหมพอพุทธใช่ซึ่งไม่มีเนี่ยเราจะเห็นนั้นอาตมาก็เลยกลับไปดูบาลีว่าคำว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาเนี่ยปฏิจจสุปนธรรมของพยัญชนะเนี่ยอะไรมันมาก่อนอะไรมาหลังและคำว่าเป็นเนี่ยมีไหมไม่มีคือพุทธเจ้าใช้ไปเลยว่ารูปังอนัตตาเลยคือรูปอนัตตานะรูปอนัตตารูปอาพาธรูปอนัตตานะเพราะฉะนั้นรูปอาพาธเนี่ยถ้าห้วนๆกันอย่างเงี้ยวิญญาณอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตนเพราะฉะนั้นวิญญาณอาพาธถ้าเราดึงคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารออกแล้วใส่นิพพานเข้าไปเพื่อเหมือนกับภาษาไทยที่เขาแต่งขึ้นเองนิพพานอนัตตาตัสมานิพพานอาพาทายะก็ไม่ใช่เป็นชนะพวกนี้พระพุทธเจ้าไม่มีนั้นพอเราใส่ภาษาไทยเข้าไปเองเนี่ยทุกอย่างมันจะนี่ก็เทียบให้ดูเรื่องการที่เราแต่งคำขึ้นเองบัญญัติขึ้นใหม่ก็จะไม่สอดรับกับคำของพระศาสดาตรรกะไม่สอดรับกันความเป็นเหตุปัจจัยไม่สอดรับกันถ้าเราดูต่อมาว่ารูปังอนิจจังรูปังนิจจังวาอนิจจังวารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงหรือวาหรือปัญจวัคคีย์ก็ตอบว่ายังไงไม่เที่ยงอันนี้จังพันเตพันเตก็ใช้เรียกพุทธเจ้าได้พุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะท่านผู้เจริญถ้ากับพันเตก็เรียกแทนอาจารย์แทนอุปัชฌาย์ก็ยังได้อันนี้จังพันเตแล้วสิ่งใดไม่เที่ยงอันนี้อันนี้จังมาผสมคำเลยปนานิจจังทุกขังวาหรือว่าสุขังวาทุกหรือสุขหรือก็บอกทุกขังพันเตสิ่งใดไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็วิปริณามะธรรมังวิปริณามะก็คือมีความแปรปรวนสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
ควรแล้วหรือที่จะตามเห็นว่าเอตังมะมะเอโสมัสมิเอโสเมอัตตาว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราทีนี้ถ้าแทนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปเวทนานิจจังวาหรืออนิจจังวาใช่ไหมแล้วก็อนิจจังพันเตแล้วก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าใช่ไหมพอเวทนาปุ๊บคำมันก็จะเริ่มซ้ำละใช่ไหมแล้วถ้าเวทนาเนี่ยแล้วเราแทนทีละตัวว่าสุขแล้วก็ทุกข์สมมติว่าเราแทนคำว่าทุกข์ทุกข์เนี่ยนิจจังหรืออนิจจังอนิจจังแล้วสิ่งใดเป็นอนิจจังเนี่ยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็กลายทุกข์ก็เป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็เป็นทุกข์แล้วถ้าเราแทนด้วยสุขล่ะสุขเป็นทุกข์หรือเป็นสุขทุกข์พระเจ้าค่ะดังนั้นทุกข์ของสุขคืออะไรก็คือแตกสลายคือแตกสลายคือมันดับไปได้ว่าสุขนั้นไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดามีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาเนี่ยแล้วที่พระองค์ตรัสอีกว่าเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์ก็คือประชุมลงในความแตกสลายนั่นเองเพราะมันมีการแปรเปลี่ยนมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีการแปรเปลี่ยนมีการผันแปรก็ยกตัวอย่างให้เราดูแล้วเวลาเราไปเจอคำพวกนี้เราก็ลองหยิบขันธ์อื่นๆเนี่ยใส่เข้าไปเราจะได้ดูว่าบางทีเนี่ยคำเนี่ยมันมีการซ้ำซ้อนกันดังนั้นเวลาเราพูดคำว่าทุกข์ก็ต้องบางทีต้องชี้ประเด็นไปให้ดีๆว่าหมายถึงอะไรหมายถึงความรู้สึกทุกข์หรือว่าความแตกสลายบางทีก็อาจจะเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันได้หรือความเข้าใจที่แคบและกว้างต่างกันคำว่าอนัตตาจึงไม่ใช่ว่าสิ่งนี้ไม่มีเลยคำว่าอนัตตาพระองค์จึงบอกรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธพระองค์ยืนยันว่ารูปเป็นอนัตตาแต่รูปคุณสมบัติคือว่าเกิดปรากฏถูกต้องไหมแล้วก็มีดับแล้วพระองค์ก็ยืนยันอีกว่ารูปเป็นอนัตตาก็แสดงว่าความหมายของคำว่าอนัตตาเนี่ยมาจากเหตุปัจจัยคือมีเกิดแล้วก็มีดับใช่ไหมก็นิยามของคำว่าอนัตตาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสร้างใหม่แล้วก็คือใช้นิยามของพระองค์นั่นแหละโดยที่รูปเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรล่ะเกิดมีดับสมุทัยกับนิโรธแล้วพระองค์ก็ยืนยันว่ารูปเนี่ยอนัตตานะดังนั้นอนัตตาก็คือธรรมชาติที่เกิดดับนั่นเองแหละนะถึงจะเป็นอนัตตาได้ดังนั้นธรรมชาติที่เกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏและไม่มีเรื่องของการดับก็จึงไม่มีธรรมที่เกิดมาแต่เหตุในส่วนท้ายว่าอนัตตาเพราะว่าธรรมชาติของตัวตนนั้นไม่ปรากฏขึ้นทั้งสองก็เรียกเป็นธรรมเหมือนกันเวลาจะโยงตรรกะว่าเพราะสิ่งนี้เป็นธรรมจึงเหมือนกันก็จะใช้สิ่งนี้โยงไปทุกกรณีไม่ได้กรณีที่ใหญ่ที่สุดนะคือสังสารวัฏกับไม่ใช่สังสารวัฏเนี่ยก็จะต้องเอาเรื่องของเกิดปรากฏกับเกิดไม่ปรากฏเนี่ยมาเปรียบเทียบด้วยซึ่งทำสองอันเนี่ยคนเราฝั่งกันการบัญญัติการสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ฝั่งนี้การให้ความเข้าใจการที่ต้องการให้สัตว์เนี่ยเกิดความเข้าใจคือให้เข้าใจฝั่งของปลอมนะฝั่งเกิดดับไม่ได้ให้เข้าใจฝั่งไม่เกิดไม่ดับอริสัตถ์4ก็เป็นสัจจะของฝั่งเกิดดับสัจจะตรงนี้ซึ่งคำว่าสัจจะอันประเสริฐก็คือความประเสริฐของมันเนี่ยคือรู้แล้วทำให้ปล่อยวางสิ่งนี้ได้พระอาตมาก็เคยเข้าใจผิดว่าความประเสริฐเนี่ยหมายถึงนิพพานนะว่าโอ้ของประเสริฐนะก็คือของที่เราควรจะได้มาใช่ไหมแต่ของประเสริฐอันเนี้ยรู้แล้วคือต้อง
ทิ้งมันทิ้งมันแล้วถึงได้ประเสริฐยิ่งกว่าได้ประเสริฐยิ่งกว่าอย่างเงี้ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนเป็นธรรมะที่เราได้ยินบ่อยดูว่าน่าจะง่ายแต่ก็มีความลึกซึ้งซึ่งก็ไม่ง่ายเสียทีเดียวแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปต้องทำในใจให้แยบคายค่อยๆพิจารณานิพพานเป็นสิ่งที่ยึดไม่ได้แต่ความยึดไม่ได้ในนิพพานนั้นไม่ได้ใช้ปฏิปทาเดียวกันกับฝั่งสังคตะฝั่งสังคตะนั้นจะใช้ปฏิปทาถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะคือตัวเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสตาแต่ฝั่งนิพพานเนี่ยเนื่องจากตัวตนเนี่ยไม่มีเพราะว่าเกิดไม่ปรากฏเนี่ยนั้นเวลาจะไม่ยึดสิ่งนี้ธรรมชาตินี้เนี่ยพระองค์จะเรียกปฏิปทาตรงนี้ว่าปฏิปทาให้ถึงความดับปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายหรือความยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงโดยพระองค์จะใช้คำว่าไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราอันเนี้ยใช้4แง่มุมปฏิปทาตรงนี้ส่วนอันที่5เนี่ยก็คือไม่สำคัญไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนันทิคือความเพลิน4อันเนี้ยพระองค์จะรวมเรียกว่าปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงซึ่งจะมีอีกนัยยะหนึ่งคือพระองค์จะดึงคำว่านิพพานออกแล้วใส่คำว่าขันธ์ธาตุอายตนะใดๆพระองค์จะบอกว่าไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งขันธ์ธาตุอายตนะใดๆไม่ใช้คำว่านิพพานละไม่สำคัญมั่นหมายในขันธ์ธาตุอายตนะใดๆไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะใดๆไม่สำคัญมั่นหมายขันธ์ธาตุอายตนะใดๆว่าของเราตัวขันธาตุอายตนะใดๆเนี่ยก็เอามาใช้กับขันธ์5ในการปล่อยวางขันธ์5ได้ดังนั้นปฏิปทาเพื่อปล่อยวางในส่วนของนิพพานเนี่ยสามารถนำมาใช้กับขันธ์5ได้ดึงคำว่านิพพานออกแล้วใส่คำว่าขันธาตุอายตนะใดๆเข้าไปนั้นปฏิปทาตรงนี้ก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมเลย2อันซึ่งเท่ากับว่ามันโดดเด่นเท่ากับเรื่องของนันทิเพราะนันทิก็สามารถละนันทิในขันธ์5ก็ได้แล้วก็พอมาถึงนิพพานพระศาสดาก็บอกว่าก็จะไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานก็ไม่ให้มีนันทิในนิพพานแต่การไม่มีในนันทิในนิพพานเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไม่ใช่จะต้องมาเดินมรรคละเพราะไม่ได้บอกว่ามีมักต้องเดินอะไรคือสุดแล้วพอมาถึงนี้ก็คือสุดแล้วสิ่งที่จะต้องปล่อยเนี่ยปล่อยแล้วจบแล้วแต่พระพุทธเจ้ากับพระหลานขีณาสพก็รู้ว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานเพราะมีความเพลินก็จะเป็นเหตุให้มีภพชาติชรามรณะก็จะละความเพลินในนิพพานก็เท่ากับเหมือนว่าเป็นการรู้โดยอัตโนมัติของผู้ที่ถึงตรงนี้แล้วหรืออีกนัยยะหนึ่งเนี่ยก็เพื่อที่จะป้องกันการเข้าใจผิดของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่อาจจะต่อว่าพระศาสดาว่าเนี่ยถึงสิ่งนั้นแล้วเนี่ยก็ยึดหรือเปล่าหรือที่มีพราหมณ์คนหนึ่งบอกพระพุทธเจ้าว่าให้ระวังนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าถึงเนี่ยนิพพานเนี่ยอาจจะอยู่เป็นทุกข์ก็ได้นะซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าบอกพราหมณ์อย่าคิดอย่างนั้นนะพระองค์ถึงให้เราเนี่ยรอบรู้สิ่งทุกข์และเมื่อถึงสิ่งนั้นแล้วเนี่ยจึงจะได้ไม่มีอะไรที่ให้เราสงสัยในทุกข์อีกไม่งั้นก็จะสงสัยในทุกข์ว่าเอ๊ะไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยมันทุกข์อีกหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมก็เลยทุกข์เป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องรอบรู้รู้ให้รอบรู้ให้ครบ
องค์จึงตรัสว่าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์ถ้าเรารอบรู้ตรงนี้คือจบละหมดละสังคตธรรมทั้งหมดหมดละธรรมชาติที่เกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏก็คือสังคตะสังคตะก็คือขันธ์5เชื่อมกันยังไงว่าสังคตะคือขันธ์5เชื่อมตรงคุณสมบัติที่เหมือนกันพระสูตรหนึ่งตรัสว่าคุณสมบัติของสังคตะก็คือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏถ้าบาลีก็ใช้ว่าอุปาโทปัญญายติวโยปัญญายติทิฏฐสารยตตังปัญญายติส่วนอีกพระสูตรหนึ่งคุณสมบัติพระพุทธเจ้าถามพระอานนท์ว่าอานนท์คุณสมบัติคืออุปาโทปัญญายติวโยปัญญายติทิฏฐสารยตตังปัญญายติเนี่ยบัญญัติขึ้นเพื่อหมวดธรรมเหล่าไหนพระอานนท์บอกว่าบัญญัติเพื่อขันธ์ 5เห็นนะบัญญัติขึ้นเพื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระพุทธเจ้ารับรองพระอานนท์ว่าถูกแล้วถูกแล้วอานนท์นะอุปาโทปัญญายติวโยปัญญายติทิฏฐสารเนี่ยบัญญัติขึ้นเพื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังนั้นสังคตากับขันธ์5จึงเชื่อมกันด้วยตัวนี้ว่าคุณสมบัติมันเหมือนกันเราจะได้ทราบที่มาที่ไปเดี๋ยวอยู่ๆบอกว่าอ้าวแล้วอาจารย์บอกเองหรือเปล่าว่าสังคตาคือขันธ์5เราจะได้ไปตอบเขาได้นะความยากในการรู้ตามเนี่ยมันตรงเนี้ยมันเป็นตรงที่ภาษาไทยที่แปลแล้วมันใช้ต่างกันคำมันไม่เป๊ะไงถึงว่าถ้าเราจำแต่บาลีทั้งหมดนะเราจะรู้เลยทันทีอ๋ออันนี้เชื่อมกันปุ๊บอันนี้คืออันเดียวกันจริงไหมแต่เพราะว่าอุปาโทสองอันเนี่ยอันนี้ก็อุปาโทนี่อุปาโทอันนึงแปลว่าอันหนึ่งแปลว่าเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏอันหนึ่งแปลว่ากฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งการเสื่อมไปก็ดีคือพยัญชนะมันคนละอย่างกันเลยเราก็จะคิดว่ามันคนละอย่างหรือถ้าอันนี้เหมือนกันว่าเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีพระปรากฏบัญญัติขึ้นเพื่อหมดทำเหล่าไหนอานนท์บอกว่าขันธ์5เอ้ยเหมือนกันนี่นาอันนี้อันเดียวกันก็ง่ายความยากมันอยู่ตรงนี้แล้วมันจะมีอย่างนี้อีกหลายพระสูตรทำให้เราบางทีก็แกะยากก็เลยต้องย้อนกลับมาดูบาลีเพราะเราไม่ได้อ่านบาลีตลอดไงเราอ่านภาษาไทยเป็นหลักก่อนแล้วถ้ามีข้อสงสัยถึงจะค่อยกลับไปดูบาลีให้ดูพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งวันก่อนก็ให้ดูไปแล้วเรื่องสัพเพสังขาราอนัตตาอันนี้ก็เป็นอีกพระสูตรหนึ่งเพื่อยืนยันว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องของสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาไว้ด้วยอันนี้อยู่ในบาลีสยามรัฐเล่มที่12แล้วก็ตรัสว่าสัพเพธัมมาอนัตตาติต่อเนื่องกันเลยโดยไล่ตั้งแต่ว่ารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาแล้วก็มาเหมือนเน้นย้ำอีกทีโดยใช้คำว่าสัพเพเพราะจริงๆสังขาราเนี่ยก็เป็นหลายๆที่ก็คือแปลว่าสังขารทั้งหลายอยู่แล้วตรงนี้ก็เน้นย้ำอีกทีว่าสัพเพสังขาราอนัตตาแล้วก็ปิดจบด้วยสัพเพธัมมาอนัตตาติแต่เราจะเห็นว่าพระสูตรที่เรียงกันแบบเนี้ยมันจะเหลืออยู่พระสูตรเดียวแต่พอพระสูตรอื่นที่สาวกยกมาพูดว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้หรือพระพุทธเจ้าตรัสเองนะในสูตรอื่นอันนี้ยังคงพระสูตรเดียวกันอยู่นะเล่ม12แต่มีหัวกับท้ายมันก็เลยอยู่ในสารบัญ2อันแต่จริงๆก็คือพระสูตรเดียวกันส่วนอีก2อันเนี่ยอีก2อันเนี่ยจะกระโดดไปสัพเพธัมมาอนัตตาไปเลยจากสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพสังขาราทุกขาแล้วก็สัพเพธัมมาอนัตตาไปเลยไม่มีสัพเพสังขาราอนัตตาและส่วนใหญ่ก็จะกระโดดข้ามอย่างนี้ก็เลยส่วนใหญ่ที่เราเจอเราก็เลยนึกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเรื่องสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา
มีใครจะซักถามเรื่องอะไรไหมขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับที่ทรงตรัสว่าลูกเป็นอนัตตาแล้วก็ถ้าเป็นอนัตตานี่ก็คือเป็นอาพาธใช่การเชื่อมโยงจากการเป็นอนัตตาไปสู่การเป็นอาพาธเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ทรงกล่าวอะไรนะครับเราต้องพิจารณาเองนะครับใช่เพราะว่าเป็นอนัตตาเนี่ยเลยเชื่อมไปถึงการเป็นอาพาธก็คือมีการป่วยมีการเจ็บเจ็บใช่ผมคิดเองอย่างนี้ได้ไหมครับว่าเพราะสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้ใช่เมื่อคุมไม่ได้ก็แปรปรวนถูกต้องแล้วก็อาพาธใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นอัตตาใช้ตรรกะเดียวกันนะครับถ้าเป็นอัตตาก็แปลว่าคุณคุมได้ต้องคุมได้ซ้ายหันขวาหันได้ใช่อาพาธต้องไม่เกิดอาพาธต้องไม่เกิดเพราะสั่งได้ใช่ตรงนี้หรือเปล่าครับที่เราต้องคิดเสริมเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ทรงตรัสอะไรเลยในบาลีก็ไม่มีนะครับนะฮะที่จุดที่หนึ่งครับพระอาจารย์ครับคือใช้ตรรกะในการพิจารณาเสริมด้วยนะครับทีนี้พอมาถึงกล่าวถึงนิพพานอันนี้ตรึกถึกเองละเพราะว่าในบาลีก็ไม่มีว่าอาจจะเป็นเรื่องของคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการใช้สุขตวินโยถ้าทรงกล่าวอย่างนี้ปั๊บก็เอานิพพานมาเป็นประธานซะเลยแล้วก็บอกว่านิพพานเนี่ยนะมันก็ไม่อนัตตาก็อัตตาเถียงกันอยู่นั่นจริงๆแล้วนิพพานไม่ใช่เป็นประธานนะครับเพราะว่าภาวะนิพพานไม่ได้เกิดปรากฏคือคนละโลกกับสังขตะเลยไม่สามารถต้องใช้คำว่าไม่สามารถที่จะใช้ตรรกะหรือสุคตะนิวินิโยมาจับได้เลยเพราะไม่ได้ทรงตรัสก็คือไม่ได้ตรัสเท่านั้นเองอะครับนี่คือลักษณะที่เรียกว่าความไม่เข้าใจแล้วก็ใช้สุคตะวินิโยไปจับที่ผิดนะครับสรุปได้ไหมครับอาจารย์อย่างนี้ใช่คือแล้วก็อย่างคงไม่เข้าใจสุคตะวินิโยด้วยเพราะไม่ได้ส่วนใหญ่คนที่พูดเรื่องนี้ไม่ได้ศึกษาสุคตวินิโยหรือศึกษาน้อยหลักๆเนี่ยศึกษาสาวกภาสิทธิ์ครับแล้วก็ศึกษาตถาคตภาสิทธิ์เพียงเล็กน้อยกลายเป็น 80-90% ของเขาเนี่ยเขาศึกษาสาวกภาสิทธิ์ครับแล้วสมมติว่า 10-20% เนี่ยศึกษาตถาคตภาสิทธิ์ซึ่งสาวกภาสิทธิ์ที่เขาศึกษาเนี่ยไม่สามารถทำคำพูดได้สอดรับกันอย่างพระศาสดาได้เพราะคนเดียวที่ทำได้คือพระพุทธเจ้าเท่ากับว่าประสบการณ์ในการเชื่อมโยงคำพูดเขาจะไม่มีเลยเขาจะไม่มีและมันจะเชื่อมกันไม่ได้เพราะว่าโดยพื้นฐานของคนพูดนั้นไม่สามารถทำได้เพราะคนพูดที่ทำได้จะมีคนเดียวพระพุทธเจ้าก็ยืนยันในส่วนตถาคตภาสิทธิ์เนี่ยมีการยืนยันว่าสิ่งเนี้ยมีคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้คือสัมมาสัมพุทธะและคนที่ทำได้จะถูกขนานนามว่าตถาคตเท่ากับว่าแน่นอนเลยว่าสาวกภาสิทธิ์เนี่ยทำไม่ได้ดังนั้นทำไม่ได้คนที่ไปศึกษาสาวกภาสิทธิ์ก็จะไม่มีประสบการณ์ถึงการสอดรับของคำว่ามันเป็นยังไงในส่วนของสคตะที่ว่าเนี่ยใช้สุคตะวินโยกล่าวเนี่ยผมว่าพอจะไหลออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นขันห้าเป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับขันห้าพอไปขันห้าปั๊บผัสสะหกอย่างนี้พอได้นะครับเวทนาอีกมารูปสัญญาเวทนามีอุปทาน4 คุณยังพูดเรื่องของสังคตะยังพอบอได้นะครับเชื่อมได้หมดเป็นอนัตตาใช่อาจจะไม่ได้อ่านก็เลยเชื่อมได้ซึ่งก็ถูกด้วยนะครับแต่พอนิพพานปุ๊บคุณต้องอ่านเพราะถ้าเรื่องนิพพานไม่อ่านมันเป็นเรื่องของอสังขตะซึ่งคนละส่วนกันเลยซึ่งไม่ได้ทรงตรัสเลยนะครับใช่ครับที่เข้าใจว่ากล่าวกันโดยไขว้กันมาในส่วนของสังขตะกับอสังขตะที่ไม่ได้ทรงตรัสไว้เนี่ยคล้ายๆกับเหมือนกล่าวตู่เหมือนกันถ้าไม่มีบาลีมายืนยันตรงนี้ก็แปลว่าคุณก็ตรีตรึกนึกเองอีกแล้วใช่อย่างนี้นะครับใช่เราไปใส่เองครับนะสาธุครับอีกอย่างหนึ่งนึกได้เรื่องของเข้าไปหาอย่างที่ในจักรพระโอษฐ์เนี่ย
เราจะเห็นว่าที่พระศาสดาบอกว่าพี่ก็แปลว่าภิกขุทั้งหลายผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดพ้นซึ่งถ้าเราไปดูในสำนักอื่นเล่ม17ไปดูในฉบับหลวงเล่ม17ข้อ105เขาว่ายังไงแล้วก็ไปดูมหาจุฬาข้อเล่ม17ข้อ105เหมือนกันว่าเขาว่าอย่างไรแล้วก็ไปดูสยามรัฐข้อ105เล่ม17ว่าอย่างไรในสำนักอื่นฉบับอื่นเนี่ยจะไม่มีประธานของประโยคไม่มีประธานของประโยคแต่ในจากพระโอษฐ์ใส่ประธานของประโยคเข้าไปว่าผู้เข้าไปหาไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาจะหลุดพ้นแต่ฉบับหลวงบอกว่าความเข้าถึงไม่หลุดพ้นความไม่เข้าถึงหลุดพ้นเห็นนะพูดแต่กริยาเฉยๆพูดแต่อาการไม่มีประธานอาการเข้าไปหาเนี่ยจะไม่หลุดพ้นแต่ถ้าไม่มีอาการเข้าไปหาเนี่ยจะหลุดพ้นไปดูมหาจุฬาแปลว่ายังไงมหาจุฬาแปลว่าความเข้าถึงไม่ใช่ความหลุดพ้นความไม่เข้าถึงเป็นความหลุดพ้นก็ไม่เอาประธานของประโยคเหมือนกันใช้เป็นอาการเฉยๆว่าอาการที่เข้าถึงจะไม่หลุดพ้นและถ้าไม่มีการเข้าถึงเนี่ยจะหลุดพ้นเราจะเห็นว่าในส่วนของกริยานี้ก็จะแปลไม่เหมือนกันแล้วนะอันหนึ่งเข้าไปหาอีกอันหนึ่งคือการเข้าถึงนะแต่ก็พอเข้าใจได้ส่วนความต่างก็คืออันหนึ่งมีประธานของประโยคอีกอันหนึ่งไม่มีประธานของประโยคแต่ในบาลีเนี่ยจะบอกว่าอุปายโยอวิมุตโตอนุปายโยวิมุตโตไม่มีประธานของประโยคเหมือนกันแต่เป็นการที่เข้าถึงกับไม่เข้าถึงเท่ากับว่าในการแปลของฉบับหลวงของมหาจุฬาเนี่ยก็จะสอดรับกับบาลีมากกว่าคำว่าคำที่อยู่ข้างหน้าที่มีติ่งหน่อยนึงเนี่ยนะเอทะโวจะเนี่ยก็คือหมายความว่าเลิศในทางหนึ่งแบบหนึ่งกับอีกอันหนึ่งคำพูดหรือการกล่าวก็คือการกล่าวว่าเข้าถึงเนี่ยไม่หลุดพ้นหรือการกล่าวว่าไม่เข้าถึงเนี่ยจะหลุดพ้นก็ไม่เท่ากับไม่ใช่ไม่มีประธานของประโยคอยู่ดีแล้วถ้าไปเทียบกับเรื่องของสัตตานังก็จะสอดรับกันว่าสัตตานังก็จะไม่พูดประธานของประโยคพูดแต่ว่าฉันทะราคะนันทิตัณหาอันใดคือความพอใจความกำหนัดความเพลินความอยากอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมพูดแต่กริยากับสิ่งที่มันไปพอใจใครมีอาการแบบเนี้ยจะถูกเรียกว่าผู้ยึดติดอันนี้ก็เช่นเดียวกันทีนี้การเข้าถึงหรือการเข้าไปหาเนี่ยเข้าไปหาอะไรได้บ้างถ้าเรามองแบบปุถุชนธรรมดาก็มองว่าเป็นการเข้าไปหาในส่วนรูปพอมองสูงขึ้นมาหน่อยก็เป็นการเข้าไปหาอารมณ์พอมองลึกมาถึงเมื่อเริ่มเข้าใจเรื่องวิญญาณก็จะเริ่มเข้าใจถึงการเข้าไปหาซึ่งวิญญาณอย่างนี้พอจะมาถึงเรื่องการเข้าไปหาวิญญาณก็ต้องมีตัวเปรียบเทียบแล้วว่าใครอย่างไรเพราะสิ่งที่ละเอียดกว่าวิญญาณอีกมีอีกหรือซึ่งละเอียดสุดแล้วคือวิญญาณก็อยู่ในกลุ่มของขันธ์5คือสังคตะนอกระบบนี้ก็คืออสังคตะนั่นก็คือไม่ใช่สังคตะไม่ใช่สังคตะสังคตะมายึดสังคตะไม่มีแต่สิ่งที่ไม่ใช่สังคตะกำลังมามีฉันทะราคะนันทิตัณหาในสังคตะและธรรมธาตุนั้นก็เหลืออยู่ฝั่งเดียวคืออสังคตะอันเดียวเท่ากับว่าอสังคตะเนี่ยมายึดนี้อสังคตะที่
มายึดถือมามีฉันทะราคะนันทิตัณหาเหตุเพราะอะไรเพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเขาความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้สัจจะของ5ตัวเนี้ยว่ามันมีเกิดมีดับมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนจริงก็เลยหลงผิดเข้าใจผิดเพราะไม่รู้สัจจะอันประเสริฐเมื่อเข้าใจผิดหลงผิดจึงเข้ามายึดถือว่า5ตัวเนี้ยเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราพระองค์ก็เลยเรียกผู้ยึดติดว่าอวิชชานีวละนานังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นสัตตานังผู้ยึดติดอวิชชาเป็นเครื่องกั้นผู้ยึดติดตัณหาสัญโยชนานังตัณหาเป็นเครื่องผูกก็เลยตัวเนี้ยก็คือเป็นชื่อของผู้ยึดติดนั่นเองซึ่งถ้าเทียบกับอวิชชากับตัณหาซึ่งพระองค์ก็บอกหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าอันไหนมาก่อนด้วยบทพันธสนะก็อวิชชามาก่อนพระองค์ขึ้นบทพันธสนะอวิชชามาก่อนว่าอวิชชานีวละนานังแล้วก็สัตตานังแล้วถึงจะเป็นตัณหาสัญโยชนานังแล้วก็ตัวนี้จะอยู่ในวิญญาณังปฏิทิตังวิญญาณไปตั้งอยู่แต่ก่อนจะมีวิญญาณระหว่างกลางนี้เราก็ได้ทราบว่าจิตมโนเป็นยังไงเราก็รู้ว่าก่อนจะมีวิญญาณก็มีขั้นตอนของมโนที่สัตว์กำลังเข้าไปยึดถือปรุงแต่งเพื่อความเป็นมโนแล้วมโนก็กำลังไปกระทบกับธรรมังเกิดเป็นวิญญาณขึ้นแล้ววิญญาณนั้นก็ตั้งอยู่เจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์นั้นก็คือเป็นจิตที่เจริญงอกงามไพบูลย์เราก็เรียกว่าพระองค์ก็เรียกว่าจิตในส่วนนี้ดังนั้นขั้นตอนของจิตคือวิญญาณที่เจริญงอกงามไพบูลย์ในผืนนานั้นหรือในอารมณ์นั้นเมื่อมีการไปตั้งอยู่ไปประดิษฐานอยู่เหมือนกับแสงที่พุ่งไปปุ๊บพอชนกับฉากฉากมาขวางปั้งเนี่ยแล้วแสงก็อยู่บนฉากนี้ต่อเนื่องไม่ดับก็ทว่ามันเจริญงอกงามไพบูลย์นั่นเองส่วนนั้นน่ะคือจิตส่วนที่เป็นรอยแสงปรากฏบนฉากก็คือณจุดนั้นที่มีการกระทบตรงนั้นก็คือวิญญาณส่วนที่กำลังจะประกอบกันขึ้นมาเป็นลำแสงเพื่อพุ่งไปสู่ฉากขั้นตอนนั้นน่ะคือมโนเท่ากับว่ามโนวิญญาณและจิตเนี่ยจิตมโนวิญญาณที่มันอันเดียวกันเนี่ยความต่างกันก็คืออยู่กันคนละขั้นตอนคนละจังหวะจังหวะที่กำลังเข้าไปยึดถือประกอบร่างขึ้นมาเนี่ยคือขั้นตอนของมโนจังหวะที่มีการกระทบผัสสะสัมผัสกระทบกับฉากหรือธรรมังขั้นตอนนั้นก็จะถูกเรียกว่าเป็นวิญญาณคือมีการรู้แจ้งขึ้นกิริยารู้แจ้งแล้วกิริยาที่รู้แจ้งที่รู้ต่อเนื่องรู้อารมณ์นั้นต่อเนื่องก็ถูกเรียกว่าจิตดังนั้นจิตวิญญาณมโนนะถ้าเรียงตามอย่างนี้เรียงถอยมานะหรือเรียงแบบผู้เจ้าลิงจับกิ่งไม้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างก็จึงเป็นสิ่งเดียวกันนั่นเองซึ่งขั้นตอนเนี่ยมันอยู่เพียงเศษเสี้ยววินาทีนิดเดียวปุถุชนที่ไม่เคยสดับในคำตถาคตเนี่ยเราจะรู้เลยว่าทำไมผู้เจ้าบอกไม่มีทางเลยที่จะรู้ว่าสิ่งเนี้ยมันเกิดมันดับแล้วก็จะปล่อยวางสิ่งนี้ได้ไม่มีทางเลยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะขนาดเรานี้ได้สดับมาจนหลายปีก็ยังฟังมาจนเพื่อนข้างๆตายไปต้องหลายคนเลยอย่างนี้เรียกว่าใช้พระสูตรของเราอยู่ในกามภพนะครับเราใช้พระสูตรของสัญญากับธาตุได้ไหมครับคือที่พระอาจารย์กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยพยัญชนะที่การพระอาจารย์กรุณาเมตตาเอื้อเฟื้อกล่าวมาสัก5นาทีเนี่ยครับ เป็นโหมดของธาตุกับสัญญาแต่พอโหมดของสังคปะปั๊บเนี่ยจริงๆกลับไปจากเนี่ยล่วงกล่าวเลยคือไม่รู้ใช่แต่ฟังอยู่เมื่อกี้เนี่ยได้ธาตุได้สัญญาแต่พอถึงสังคปะปั๊บเนี่ยไม่ใช่ละไม่ทันไม่ทันแล้วก็ลืมอีกแล้วก็กลับไปลงไปกินสวนผักสวนผักอีกแล้วใช่พอวนกลับมาพอแย่หงอยกลับมาละวันศุกร์หงอยเหรอครับลุกขึ้นเช้ามาตักบาตรเริ่มดีขึ้นธาตุกับสัญญาดีขึ้นแล้ว
หน้าเริ่มสวยปากเริ่มแดงใส่กันอีกแล้วแล้วเสร็จแล้วพอเข้ามา10โมงปุ๊บก็พีคสุดแล้วครับก็คิดว่าสำเร็จเลยแหละฉันวันนี้พอออกไปก็ร่วงกล่าวลงไปอีกแล้วก็ไปบิ้วกันใหม่วันศุกร์มันวนอย่างนี้นะครับอาจารย์คือธาตุกับสัญญาใช่มันเลยไม่ถึงสักกะปะสักทีหนึ่งแล้วก็ทรงตรัสเชื่อมไปอีกอันหนึ่งก็คือทรงตรัสว่าให้กระทำบ่อยๆกระทำอยู่เนืองๆก็คือไปจี้ในสังกะปะไปจี้ในสังกะปะนั่นเองเพื่อคุณจะได้วิราคะเพราะวิราคะทำเป็นทำที่สูงที่สุดคุณต้องวิราคะในส่วนนั้นให้ได้ก็แล้วแต่ไปอนุปาทิเสสาอุปาทิเสหรือว่า อะไรก็ว่าไปนะครับอันตรายนี่นะครับใช่มันก็เลยยังทิ้งในระดับสังคปะไม่ได้นั่นเองใช่ครับเราก็เลยทิ้งกันได้แบบชั่วคราวไงในส่วนธาตุกับสัญญาสาธุครับซึ่งการทิ้งชั่วคราวเนี่ยบางคนก็ทิ้งด้วยสมาธิบางคนก็ทิ้งด้วยศีลบางคนก็ทิ้งด้วยอารมณ์เป็นหนึ่งในอานาปานสติก็แล้วแต่ใครจะทิ้งด้วยวิหารธรรมใดแต่คนที่จะเจาะถึงสังกัปปะเนี่ยคือบางทีก็เจาะถึงแต่ไม่ทันทุกครั้งเมื่อไม่ทันทุกครั้งทันแค่บางครั้งเนี่ยบางครั้งจึงชนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะแพ้ มันก็เลยเป็นอย่างนี้ขออนุญาตค่ะอาจารย์กลับมาตรงเข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นนะคะถ้าเทียบแล้วเราเรียนเรื่องสังโยชน์ตัวนี้ก็คือตัวสังโยชน์ที่นำไปสู่ภพอีกตัวก็ได้ใช่ไหมคะถูกต้องเราจะเห็นเลยว่าตัวเนี้ยที่พระองค์บอกเนี่ยว่าการเข้าไปหาเนี่ยไม่หลุดพ้นการไม่เข้าไปหาหลุดพ้นการเข้าไปหาเนี่ยคือตัวภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานี้เลยเห็นนะเนี่ยเราจะเชื่อมได้เลยเราจะรู้เลยว่าการน้อมไปหรือไปเชื่อมพระสูตรอีกมันคือการน้อมไปหรือนติการน้อมไปนั่นเองแล้วก็เชื่อมไปสู่คำว่าภาวะตัณหาความอยากในภพตัณหาความอยากคือการน้อมไปหรือการเข้าไปหาหรือการเข้าถึงหรืออีกพระสูตรหนึ่งพอดีดูจากสาธยายธรรมที่บอกความหวั่นไหวย่อมมีแก่บุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิอาศัยตัวนี้ก็ถือว่าก็การเข้าไปหาเพราะเวลาโยมเป็นผู้คงที่เนี่ยโยมจะไม่หวั่นไหวพอหวั่นไหวเนี่ยเอ็นพั่วเนี่ยแสดงว่ามีการจะเข้าไปหาใช่ไหม มีการเอ็นก็คือตัณหาความอยากมันทำให้เราเอ็นใช่ไหมเข้าไปเอ็นไปเอ็นมาใช่ไหมนั้นตรงเนี้ยจึงเรียกว่าเป็นความหวั่นไหวหรือเรียกอย่างว่าเป็นความสะดุ้งเป็นธรรมเครื่องสะดุ้งสะดุ้งคือมันไม่นิ่งเราเคยนิ่งๆเราสะดุ้งปึ้งมามันไม่นิ่งใช่ไหมมันมีความหรือมีความหวั่นไหวความหวั่นไหวย่อมมีแก่บุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิอาศัยแล้วดังนั้นถ้าผู้ยึดติดยังมีตัณหาและทิฏฐิผู้ยึดติดก็จะหวั่นไหวเพราะจะเริ่มมีการน้อมไปภาวะตัณหาจะมีนี้พอภาวะตัณหามีเสร็จเพราะมีภพจึงมีชาติใช่ไหมการผูกติดอารมณ์จึงมีชาติหรือการผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีเมล็ดพืชตกลงไปบนผืนนาเมล็ดพืชก็ต้องงอกขึ้นใช่ไหมถ้าไม่มีการตกบนผืนนาเลยการงอกไม่มีแต่พอมีภพคือมีที่ตั้งก็จะมีที่ไว้ใช้งอกเหตุปัจจัยมันก็ตามมาไอ้ตัวงอกเนี่ยคืออุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิตัวภพที่น้อมไปสู่พื้นนาเนี่ยคือภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิสองตัวนี้ยังไม่ได้สนใจพื้นนาเลยเรากำลังสนใจแค่น้อมไปหาและผูกกับมันพอสองตัวนี้หมดถึงจะมาสนใจว่าพื้นนาคืออะไรดังนั้นการสนใจพื้นนากับการสนใจในส่วนของการน้อมไปกับการจับยึดจึงถูกแยกกันผืนนาการสนใจผืนนาจึงเป็นโอรัมภาคิยสังโยชน์การสนใจตรงนี้จึงเป็นสังโยชน์เบื้องสูงเห็นนะก็จะแยกกันอีกตรงนี้ก็ถือว่าความเป็นสัตว์เขาก็ได้เป็นความเป็นสัตว์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับอาจารย์ได้ความเป็นสัตว์ละเพราะว่าพอสำเร็จตั้งแต่วิญญาณปุ๊บก็คือเป็นสัตว์ละเป็นผู้ยึดติดละอย่างนี้ถ้าเทียบแล้วมันจะใกล้เคียงกับอันตราปรินิพพายีได้ไหมคะ
หรือว่าก่อนนั้นเทียบจะเทียบตรงไหนตรงการเข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นนะคะใช่เทียบกับอันตราปรินิพพายีเลยเพราะอันตราปรินิพพายีอยู่ในช่วงสะเก็ดไฟที่กำลังเข้าไปหาพื้นดินแล้วสามารถดับก่อนนี่ก็เช่นเดียวกันเข้าไปหาผืนนาหรือผืนดินอันนึงเป็นเมล็ดพืชอันนึงเป็นสะเก็ดไฟหลักการเดียวกันก็เหมือนกับพระสูตรของวัชชะก็ได้ใช่ไหมคะสะเก็ดไฟที่ปิวไปลอยไปก็อันเดียวกันเลยเมล็ดพืชก็จะเหมือนปุถุชนทั่วไปไปตกที่ไหนพร้อมงอแต่สะเก็ดไฟนั้นมีแต่จะเย็นลงถูกต้องไหมดังนั้นสะเก็ดไฟที่มีแต่จะเย็นลงการเปรียบเทียบด้วยสะเก็ดไฟเราไปดูพระสูตรพระองค์จะล็อกข้างหน้าไว้หมดสะเก็ดไฟทั้ง7รูปแบบจะถูกล็อกก่อนด้วยคำหน้าว่าปัญจนังโอรัมภาคิยานังสัญโยชนานังปริคยา5เบื้องต่ำสังโยชน์สิ้นดังนั้นถ้า5เบื้องต่ำสังโยชน์เราสิ้นนั่นคือเราจะเปรียบเหมือนสะเก็ดไฟทันทีเลยคือพร้อมดับพร้อมปรินิพพานเท่ากับว่าพวกเนี้ยพวก5สิ้นเนี่ยพวกนี้พร้อมปรินิพพานหมดแต่จะพร้อมปรินิพพานแบบไหนพร้อมปรินิพพาน1ในล้านวิ1ในพันล้าน1ในล้านล้านวินาทีเร็วช้าต่างกันไปจนถึง500กับขึ้นใช่ไหมคือพวกอุทธังโสโตอย่างเงี้ยงั้นพวกนี้ก็พร้อมปรินิพพานเหมือนกันแต่นานหน่อยโยมดูสิขนาดนี้มันยังมีความนานที่ล้ำเหลื่อมต่างกันแบบไกลลิบลับเลยแค่เศษเสี้ยววินาทีกับ20,000กับเนี่ยมันอาจารย์ขออนุญาตนะครับถ้าจะเราจะมองว่าตัวอันตราเนี่ยเขาสามารถดับได้ทุกในระดับของ3ช่วงแรกแล้วถ้าเกิดเรามองสังขาระอาสังแล้วก็อุทธังโสโตเนี่ยก็จะบอกคนพวกนี้มีเชื้อเหลืออยู่ใช่ไหมครับเพราะเขายังมีการเกิดอยู่พวกไหนนะพวกตั้งแต่สังขาระอาสังแล้วก็อันตราไอตัวอุทธังโสโตอัคคณิตคามีสามพวกหลังนี่ก็ยังมีเชื้อเหลืออยู่ใช่นิดนึงไม่เท่ากัน 20,000 กับใช่ไหมครับจริงๆทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้มีเชื้อเหลือทั้งนั้นแหละเพราะแค่น้อมไปเนี่ยก็มีเชื้อละแค่นี้ก็เป็นเชื้อละจะขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายอีกเรื่องของตัณหานะครับตัณหาก็จะถูกอธิบายตัณหา6ตัณหา3เดี๋ยวนะจำคำถามโยมไว้ก่อนเดี๋ยวขอแทรกตรงนี้นิดนึงมันไปเจออยู่อันนึงก็ที่การใช้คำว่า5สังโยชน์สิ้นเนี่ยนะมีปัญจนังโอรัมภาคิยานังใช่มั้ยโอรัมภาคิยานิสัญโยชนานิเป็นหินานิใช่มั้ยปัญจหิโอรัมภาคิยะสัญโยชเนหิจิตตังวิมุตตังนะอันเนี้ยไปเจออีกคำหนึ่งไปเจอปัญโจรัมภาคิยานิสัญโยชนานิปหินานิใส่คำว่า5เข้าไปด้วยแล้วเป็นว่าปัญโจรัมภาคิยานนี่ใช่อยู่ในพระสูตรนึกไม่ออกเดี๋ยว อยู่ในนี้แต่ก็ไม่มีนัยยะอะไรก็คือเหมือนกันไม่ดูแล้วไม่ต่างกันแต่เป็นเพียงที่เราได้คำเพิ่มมาก็คือเท่ากับว่าเป็นการคอนเฟิร์มว่าคำว่าโอรัมภาคิยานิสัญโยชนานิปหินานิเนี่ยอาจจะไม่มีคำว่า5ตรงนี้แต่ความหมายของการทำลาย5หมดเนี่ยไปอยู่ที่ปหินานิแต่พอเจอคำนั้นเนี่ยความหมายของคำเนี้ยหนักแน่นขึ้นว่าโอรัมภาคิยานิปหินานิตัวเนี้ยครบ5คือพุทธเจ้าเอาปัญโจรัมภาคิยานิปัญโจรัมภาคิยานังนะสัญโยชนานิปหินานิเนี่ยคือเอา5เข้ามาด้วยรวบปุ๊บคำนี้อีกทีหนึ่งก็เท่ากับว่าคำเนี้ยแน่นขึ้นว่า5เกลี้ยงแน่อย่างเงี้ยชัดขึ้นอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นก็คือถ้าสิ้นเฉพาะกามโยคะ
วิสังยุโตวิสังโยโคเนี่ยอันนี้ก็ไม่อยู่ในกลุ่มโอลัมภาคียานิพ่อได้แค่4ใช่ใช่ถูกไหมครับแต่คุณสมบัติอันเนี้ยไปอยู่ในสุทาวาสได้ไปอยู่ในสุทาวาสได้และคุณสมบัติตรงเนี้ยประเด็นคือต้องเอาอินทรีย์เข้าไปแล้วก็กามโยคะวิสังยุตโตเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาวิสังยุตโตที่ตรงไหนถ้าเขาวิสังยุตโตในสมัยเป็นมนุษย์แล้วจังหวะจะเปลี่ยนภพเนี่ยตรงเนี้ยมันพัฒนาได้อีกเขาจึงสามารถพัฒนาไปจนถึงอุทธังโสโตใช่แล้วก็ไปจนถึงอรหันต์ได้เลยก็เข้าเจ็ดจำพวกไปได้เข้าเจ็ดจำพวกไปได้แปลว่าสตาร์ทอัพที่4สิ้นใช่ใช่แล้วเดินมรรคใช่ก็สามารถยิงยาวไปได้เลยมรณกาเลก็ตุบๆๆไล่ไปอย่างนี้ใช่ใช่ถ้าแต่ก็ไม่ได้อยู่ในโอลัมภาคียานิสัญโยชนานิก็ไม่อยู่ไม่นับอยู่ในเลเวลที่ว่า5สิ้นไม่เพราะถือได้แค่4เท่านั้นไม่นับเพราะไปได้ตอนหลังจากตายไปแล้วฮะพอตายไปแล้วแล้วอินทรีย์แก่กล้าพวกเนี้ยจะได้ปัญจนังได้ได้อรหันต์ได้คือได้หมดเลยตามอินทรีย์เลยก็ตามสุดก็อุทังโสโตใช่ใช่อาจารย์ครับเมื่อกี้ยังค้างอยู่นิดนึงก็จะถามพระอาจารย์เกี่ยวเรื่องของตัณหา3นะครับที่บอกว่า การมตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาตัวการมตัณหาผมก็พอที่จะเข้าใจได้กับภาวะตัณหาพอจะเข้าใจได้ที่พระอาจารย์ทรงอธิบายแล้วนะครับแต่ตัววิภาวะตัณหาเนี่ยเราจะใช้คำอธิบายยังไงที่เป็นการที่จะไม่กล่าวตู่พระศาสดาก็คือไม่ต้องกล่าวเพราะพระองค์ไม่กล่าวเราจะไปกล่าวทำอะไรใช่ไหมใช่นะพระอาจารย์ครับท่านกล่าวแต่หัวข้อเราก็กล่าวแต่หัวข้อนะท่านไม่ลงรายละเอียดเราก็ไม่ลงรายละเอียดคือท่านพูดแค่ไหนเราแค่นั้นนะพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับตรงไหนนะพระอาจารย์เดี๋ยวตรงนั้นก่อนเชิญก็ได้ผมพูดยาวอาสั้นๆอาเชนเนี่ยขอโอกาสค่ะคือเมื่อเช้านี้โยมฟังที่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าการก้าวลงสู่คันนะคะมี4อย่างค่ะแล้วก็แบบ1ไม่รู้สึกตัวตอนก้าวลงสู่คันแล้วก็ไม่รู้สึกตัวตอนอยู่ในคันแล้วก็คลอดออกมาก็ไม่รู้สึกตัวนะคะโยมไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงอยากให้พระอาจารย์อธิบายค่ะอ๋ออันนี้เป็นเรื่องของอินทรีย์ของสัตว์ที่ที่ไม่เท่ากันตรงนี้มันมาใช้กับในภาวะตรงนี้ไม่ได้เพราะเราจะไม่สามารถที่จะไปอยู่ในจังหวะที่ก้าวลงสู่คันเราก็เลยจะรู้สึกถึงภาวะตรงนี้ไม่ได้เพียงแต่ให้เราทราบว่าการที่จักพบหนึ่งเนี่ยตายมาสู่อีกภพหนึ่งเนี่ยมันมีสัตว์ที่ทั้งที่มีสติสัมปชัญญะตลอดทุกขั้นตอนนะจนกระทั่งออกจากครรภ์กับพวกที่ไม่มีสติสัมปชัญญะตรงเนี้ยหลงลืมจนออกจากครรภ์นี่เราทราบตรงนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงแบ่งประเภทรู้ความเป็นสัพพัญญูของพระองค์เนี่ยรู้แม้กระทั่งว่าช่วงกำลังเปลี่ยนพบใหม่ของสัตว์เนี่ยมีการขาดสติหลงลืมในช่วงจังหวะนี้แต่สัตว์บางพวกเนี่ยมีสติตลอดเวลาแค่นั้นเองมีการมีสติตลอดเวลาคือมีการรู้ตัวตลอดเวลาว่าอันนี้เราตายแล้วนะแล้วเรากำลังน้อมเข้าไปสู่คันนี้นะดำรงอยู่ในคันนี้นะออกจากคันนี้แล้วนะรู้ตัวตลอดเลยซึ่งตัวอย่างนี้ก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์จะมีสติจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตนะมีสติก้าวลงสู่ครรภ์มีสติอยู่ในครรภ์มีสติออกจากครรภ์มารู้ตัวหมดทุกขั้นตอนแล้วที่ไม่รู้สึกตัวเลยอะคะก็เนี่ยพวกเราทั้งหมดเนี่ยพวกเราทั้งหมดเนี่ยไม่รู้เลยออกมาแล้วถึงรู้แวบปุ๊บรู้เนี่ยโยมก็สงสัยว่าถ้าไม่รู้สึกตัวนี่เหมือนกับว่าถ้ามีชีวิตก็ต้องรู้สึกตัวแล้วอยู่ในครรภ์แล้วไม่รู้สึกตัวนี่ก็เหมือนกับว่าตายแล้วก็คลอดออกมาแล้วไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันความหมายมันคือยังไงค่ะการขาดสติเหมือนโยมนั่งอยู่เนี่ย
แล้วโยมเผลอไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยโยมขาดสติแต่โยมก็ยังไม่ได้ตายนะค่ะแต่เป็นบางจังหวะที่โยมเนี่ยเผลอไปฟุ้งซ่านไปตรงนั้นเนี่ยเราขาดสติขาดกายคตาสติขาดการตั้งจิตไว้ในกายซึ่งสัตว์นั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งจิตไว้นะในครรภ์ได้ตลอดก็หลุดไปคิดโน่นกลับมาหลุดไปปรุงแต่งนั่นโน่นนี่กลับมาอย่างเนี้ยแล้วก็ก้าวออกจากครรภ์แบบไม่รู้ตัวก็เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ก็ออกตามเหตุตามปัจจัยอ๋อค่ะสาธุค่ะอาจารย์ครับเจนคือผมเคยถามพระอาจารย์เที่ยวหนึ่งแล้วแต่ถามวันนั้นน่ะยิงพลาดเป้าไม่เจอแก่นไม่เจอกระพี้เลย uh-huh. อันนี้กลับไปใกล้ควรแล้วมาถามใหม่จะพูดเรื่องขันห้านี่แหละครับ ผมได้แยกธรรมะพุทธองค์ออกเป็น5ส่วน แล้วก็ใกล้ควรไปอย่างละส่วนไป รูปที่นั่งอยู่เนี้ยมหาพูดทั้ง4คือรูปมี5อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายห้าอาจารย์นันนี้เวลาหลับจะหลับตามจะดับถ้ารวมใจด้วยเรียกนามรูปใจคือธรรมารมณ์ทั้งหมดเลยเรียกมโนด้วยเพราะใจกระทบกับธรรมารมณ์เรียกมโนส่วนห้าอาจารย์นันนี้ท่านเรียกจักขุวิญญาณโสตะคานะชิวหากายะทีนี้ไม่มีอาจารย์นันหกช่องทางแล้วก็จะมีผัสสะผัสสะเป็นเหตุให้เกิดกรรมที่เกิดจากผัสสะมีอยู่5อย่างเออ4อย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมครับรูปก็คือกรรมรูปเกิดจากผัสสะใช่ก็กรรมนั่นก็จะมี3อย่างกรรมเลวดีปานิชถ้าเป็นพื้นนาก็3อย่างเป็นภพก็3ภพในรูปนี้ใช่เวทนาก็เกิดจากผัสสะเวทนาคือความรู้สึกเกิดจากผัสสะก็จะมี2 3 4 5 6 18 36 108อันนั้นมันต้องแกะอยู่มันแกะอยู่เวทนาเกิดกรรมเกิดเวทนาดับกรรมดับใช่ก็จะมีกรรม3อย่างแบบรูปเป็นจักขุเนี่ยสัมผัสสัญญาก็เกิดจากผัสสะสัญญาในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์เกิดจากผัสสะเป็นกรรมด้วยกรรมสามอย่างเหมือนกันใช่ๆกรรมสามอย่างสังขารก็เกิดจากผัสสะสังขารนี่กระทบกันระหว่างใจกับธรรมารมณ์สังขารจะปรุงแต่งใน6เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เกิดจากผัสสะ เป็นกรรมอีกใช่เวลาเรานอนหลับ5ช่องทางนี้ดับใจยังอยู่ปะทะธรรมารมณ์สังขารปรุงแต่งถ้าเกิดที่สัญญาก็ฝันไปในอดีตเกิดที่สังขารก็ปรุงแต่งไปกายเนี่ยไม่มีอะไรเลยทื่อๆนอนอยู่ห้าช่องทางก็ดับไปแล้วแล้วทีนี้วิญญาณรู้อะไรวิญญาณก็รู้อยู่หกอย่างเนี่ยรู้อยู่ในภาษาทั้งหกไปตั้งตรงไหนรู้ตรงนั้นเป็นภพเป็นกรรมโลกธาตุเนี้ยตกอยู่ในตรงนี้เองตกอยู่ในจุดนี้หมดเลยพุทธองค์จึงให้ใครควรเลี่ยงปฏิจจสมุปบาทขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทอันนี้เป็นคำตอบทั้งหมดเลยตอนนี้พระอาจารย์พูดก็ออกจากตรงนี้ออกจากขันธ์ห้าตรงนี้ใช่จะดับขันธ์ห้าตรงนี้ต้องดับที่สลายตนะหรือโยนทิ้งสักแต่ว่ารู้อานาปานสติก็ดึงจิตกลับมาแต่ก็ยังมีวิญญาณเข้าไปรู้อยู่ดีต้องวางวิญญาณอย่างเดียวใช่ผิดตกตรงไหนบ้างอาจารย์ดีมากนะดีมากนะเข้าท่าพระศาสดาพูดดีพูดไว้3อย่าง1รูปเนี้ยเป็นที่ออกของโลกผมสะดุดเลยตรงเนี้ยมันเป็นที่ออกของโลกได้ไง2ทำไมพุทธองค์ถึงให้ควรเรื่องนี้ขันธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทมันเชื่อมกันธรรมะนี่จะไหลมาเชื่อมกันเองถึงแยกออกก็ไหลมาเชื่อมกันทีนี้ก็นี่คือทุกสมุทัยนิโรธไอ้มรรคคือออกจากตรงนี้เป็นมรรคที่ใครควรจะเป็นมรรคให้หลุดจาก3ตัวนี้อันนี้ถูกไหมครับพระอาจารย์ดีเริ่มชอบละเริ่มชอบผมคิดว่าพระอาจารย์เนี่ยผู้เป็น JP รู้อยู่ในธรรมเนี้ยก็อยากจะพูดถ้าพระอาจารย์พูดเรื่องขันธ์5เนี่ยผมจะพูดด้วยคือจะให้พระอาจารย์ชี้ทางให้ไง
ระอาจารย์เป็นผู้ชี้ทางอยู่แล้วมีใจเปรียบไปด้วยเมตตาอยู่แล้วย่อมชี้ทางให้สัตว์แม่ออกจากโลกนี้ดีนะดีนะยอมสรุปดีนะอันนี้จะพูดแค่หัวข้อนะครับจริงๆให้ควรหัวข้อนี่นี่แค่เขาพูดหัวข้อนะก็เวิร์กนะอันตรายพยายามจะจับว่าพระหลุดตรงไหนไม่มีนะใช่ได้มันเชื่อไปหมดนะได้เมื่อกี้เนี่ยอะไรนี่ที่ว่าอนัตตาใช่มั้ยก็นี่อนัตตาตรงๆเลยขึ้นตั้งอยู่แต่ไปของรูปเวทนาสัญญานี่อนัตตาไอ้ตกสู่ขันธ์บรรดาเมื่อกี้ก็ถูกวิญญาณก้าวลงสู่ขันธ์น่ะใช่นามรูปปรุงตัวได้เลยอาจารย์น่ายังดับอยู่ทั้ง5ทางของกายเนี่ยยังดับอยู่ตอนนั้นยังไม่เปิดแต่ใจน่ะมันปรุงตัวอยู่ในธรรมอารมณ์ไอ้4ขันธ์เนี่ยปรุงตัวตลอดตกจากขันธ์บรรดามาก็อาจารย์น่าท่านเจ้าจะเปิดคือเห็นหุ่นโยมเนี่ยไม่ให้เลยนะหุ่นไม่ให้เลยตอนเขากินเหล้าเยอะนั่นน่ะสิค่าสัตว์เยอะทองค่าอาจารย์นี่ทีแรก5นาทีไม่รู้เรื่องเลยอาศีไม่ศีลแต่พูดธรรมะมาพุทธเจ้าถึงบอกไงว่าถ้าพูดเป็นธรรมเป็นวินัยนะก็เรียกว่าน่าเคารพใช่ไหมภิกขุนานาสังวาสอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาพูดเป็นธรรมเป็นวินัยนี่ใครก็ไม่รู้มอมแมมมาใช่นะหุ่นเหมือนขี้เหล้าอ่ะนะขี้เหล้าจริงขี้เหล้าจริงผมขี้เหล้าจริงแต่พูดเป็นธรรมเป็นวินัยอันนี้โอ้น่าฟังแล้วโยมน่ารักขึ้นทันทีเลยคือไม่อยากมาเกิดอีกครับอาจารย์ดีดีแสดงว่าขี้เล่าก็ฟังธรรมะเป็นนะแล้วก็เข้าใจธรรมะได้เนี่ยคนเราถ้าตั้งใจฟังนะดีๆเนี่ยนะเชื่อมโยงธรรมะได้สรุปได้อะไรได้นะเนี่ยดีมากเลยอนุโมทนาด้วยนะเยี่ยมเยี่ยมสาธุแล้วพูดหลายเรื่องด้วยนะพูดแล้วหน้าชวนหลงนะแต่ไม่หลงนะเนี่ยได้เก่งเลยขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับพระสูตรอันแรกนี่ผมขออนุญาตกับเรียนให้พระอาจารย์พิจารณาอีกแง่นึงนะครับเรื่องของที่ว่าประมาณังกตังกัมมังเนี่ยนะคือถ้าพิจารณาที่ว่าผู้ที่เจริญเมตตาในพระสูตรบทนี้ว่าทั่วไปทุกทิศโดยหาประมาณไม่ได้แล้วเนี่ยกรรมที่ทำโดยพอประมาณนี้ก็จะไม่มีนะตอนนี้ถ้าเราพิจารณาว่ากรรมอันเนี้ยกรรมก็คือว่าที่เป็นผู้ที่เจริญอย่างนี้มองในแง่ที่ว่าได้กรรมที่เป็นอัตตาก็จะเป็นอย่างที่พระสูตรที่พระอาจารย์ยกมาที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า ผู้ที่เจริญเมตตาเนี่ยได้อย่างดีเนี่ยก็จะไปเกิดอยู่ชั้นพรหมกายิกาคือในภพใหม่ภพหน้าเกิดในพรหมกายิกาแล้วก็ กรุณาก็ไปอภัสลาสุภกิณหะมุทิตาก็ไปสุภกิณหะแล้วก็อุเบกขาก็ไปเวหภละเวหภละก็เหมือนกับชาติ1 2 3 4เหมือนกันนั่นคือในแง่ที่ภพที่เป็นอัตตาแต่ผมจะขอกราบเรียนอีกแง่มุมหนึ่งนะครับต้องให้อาจารย์พิจารณาดูว่าคือดูในพระสูตรเนี่ย เหมือนตอนท้ายว่ากรรมที่ทำโดยประมาณโดยพอปัญญาเนี่ยจะไม่มีอยู่ในจิตนี้งั้นถ้าเราตีอาจจะถ้าไม่ตีความไปทนายว่าเป็นภพที่เป็นอัตตาแต่เป็นภพที่เป็นภพของจิตนะฮะก็คือในชาตินี้แหละไม่ได้ชาติหน้าถ้าเป็นในชาตินี้เนี่ยคนที่เจริญเมตตาตรงเนี้ยมันก็น่าจะพิจารณาไปโยงอีกพระสูตรหนึ่งที่พระศาสดาตรัสว่าผู้ที่เจริญเมตตาเจโตวิมุตติเนี่ยจะมีสุภวิโมกข์เป็นอย่างยิ่งแล้วก็ผู้ที่เจริญกรุณาเจโตวิมุตติจะมีอากาสานัญจายนะเป็นอย่างยิ่งผู้ที่เจริญมุทิตาจะมีวิญญาณัญจายนะเป็นอย่างยิ่งผู้ที่เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติก็จะมีมีอากินจัญญาจตนะเป็นอย่างยิ่งก็หมายความว่าผมก็ตีความว่าก็คือผู้ที่เจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเจโตวิมุตติเนี่ยเขาจะได้สมาธิคือในชาติปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ในขั้นอรูปเหล่านี้นะฮะดังนั้นก็ถ้าตีความว่าเป็นภพของจิตเนี่ยหมายว่าคนที่เจริญพรหมวิหารอย่างเงี้ยจิตเขาจะไปเสวยในภพจิตเสวยภพที่เป็นอรูปแล้ว
ป็นอรูปาวจรนั่นนะฮะก็จะพ้นจากรูปไปแล้วพ้นจากรูปแล้วพ้นจากกามแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็พ้นจากรูปด้วยในแง่ที่ว่าเป็นสมาธินะฮะก็เป็นอีกในแง่มุมหนึ่งที่อยากกราบเรียนพระอาจารย์พิจารณาด้วยฮะก็คืออันนั้นก็คือที่สุดของการกระทำแต่ปัจจุบันน่ะถ้าเขาทำได้แค่นั้นคือมันก็อยู่แค่นั้นเว้นแต่ว่าเขาจะทำไปเรื่อยๆจนที่สุดของอันนั้นก็จะไปได้อาคาสาวิยะอารูปสัญญาตามที่พุทธเจ้าตรัสว่า คนที่ทำตรงนี้ก็จะสูงสุดคือตันตรงนี้ คนที่ทำตรงนี้สูงสุดคือตันตรงนี้ครับถ้าพอกันได้อย่างนั้นปั๊บเนี่ยจิตเขาก็จะวนเวียนอยู่ในอรูป เขาก็จะพ้นจากกามแล้วก็พ้นจากรูปใช่ใช่กรรมที่เรียกว่ากรรมที่ทำพอประมาณในกามและในรูปก็จะไม่มีในจิตนี้ก็คือต้องดูเหตุปัจจัยก่อนว่าตอนเนี้ยกำลังพูดเรื่องการเจริญพรหมวิหาร4ครับแล้วก็กำลังพูดเรื่องการเจริญเมตตาครับแล้วก็บอกพอเจริญเมตตาเนี่ยแล้วก็แผ่ไปที่ทั้ง4เนี่ยแล้วก็ยกอุปมาละครับยังไม่ได้พูดถึงขั้นตอนที่จะไปจนถึงอาการสาวิญญาอากินพูดในขั้นตอนนี้ว่าเจริญเมตตาแล้วคุณก็แผ่ไปสู่ที่1 2 3 4แล้วก็พระองค์ก็ยกอุปมาว่าเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังจากพอยกอุปมาบุรุษเป่าสังปุ๊บก็จะบอกว่าประมาณในกรรมเนี่ยย่อมไม่เหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่อย่างเงี้ยก็จะวางไว้แค่นี้แล้วก็ว่าก็ยังไม่ได้วางไปจนถึงอากาสาวิญญากินอะไรเราก็เลยพิจารณาแค่นี้ว่าณขณะเนี้ยคนเนี้ยอยู่ในรูปภพอยู่ในรูปภพเพราะเขายังสมมติว่าตอนนี้พุทธเจ้าพูดเมตตาอันเดียวซึ่งพุทธเจ้าจะพูดทีละอันทีละก้อนหรือว่าเมตตา1อันตรงนี้ก็เป็นเมตตาแล้วก็มีการกระทำในแบบเมตตาแล้วก็ทรงยกอุปมาแล้วก็บอกว่าประมาณในกรรมเนี่ยจะไม่ตั้งอยู่นะไม่เหลืออยู่ถ้าเกิดว่ากรรมที่มีการกระทำในเหตุปัจจัยปัจจุบันตรงเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้เราก็เลยยังไม่พิจารณาไปต่อว่าที่สุดของเมตตาจะได้ตรงนี้อากาสาหรือวิญญาอากินหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่พระอาจารย์ครับเป็นอีกขั้นตอนคือเนื่องจากว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่เป็นนามงั้นคนที่เขาเจริญนามพวกนี้เนี่ยเขาก็คือจริงๆนามก็คือตัวอรูปก็คือไม่ใช่รูปก็คือเป็นนามอยู่แล้วนะงั้นถ้าเจริญไปเนี่ยมันน่าจะต้องน้อมไปทั้งอรูปสัญญาอยู่แล้วครับก็อาจจะไม่ได้ทุกคนไงครับก็อาจจะเป็นเพราะอินทรีย์บางคนเนี่ยถ้าทำได้ก็ได้เพราะไม่งั้นก็จะไม่มีว่าพวกที่ได้เมตตาเนี่ยมาเกิดในพรหมกายิกาใช่ไหมครับเพราะแสดงว่าคนที่อินทรีย์ไม่ถึงเขาก็คือสุดอยู่แค่เนี้ยครับสุดอยู่แค่ผืนนาที่เข้าไปตั้งเขาก็เลยได้แค่พรหมกายิกาแต่เว้นพวกที่มีอินทรีย์แก่กล้าเขาอาจจะขึ้นไปอารูปตามธรรมที่สมควรที่จะได้ในโอกาสต่อไปอย่างเงี้ยครับอาจารย์ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องเมื่อกี้ที่ท่านที่พูดถึงเรื่องหมวดธรรมทั้งหลายมากๆเนี่ยนะฮะขอเพิ่มเติมนิดเรื่องของ เวทนาคือในพระสูตรที่ท่านยกมาเนี่ยมีเวทนา4ด้วยครับซึ่งผมลองสืบค้นดูเนี่ยเวทนา4นี้พระศาสดาไม่เคยแจกแจงรายละเอียดเลยว่าเป็นอะไรบ้างแล้วก็เลยลองค้นไปดูบาลีที่เป็นอักษรสยามเนี่ยก็มีคำว่า4อยู่4อยู่แต่ไปดูในมหาจุฬาไม่มีเวทนา4ไปดูในโรมันสคริปต์ไม่มีเวทนา4งั้นผมคิดว่าเวทนา4เนี่ยน่าจะมีการเติมเข้ามาตรงนี้ก็รอเทียบเคียงก่อนเพราะว่าในพระไตรปิฎกทีมเนี่ยก็ได้เช็คมาให้แล้วว่าในบาลีเนี่ยมันดันไม่เหมือนกันครับเพราะนั้นเราก็จะมีเวลาค่อยเทียบเคียงบาลีอีกทีนึงว่าบาลีของประเทศไหนมี4ไม่มี4เพราะว่าที่เราเทียบเคียงเนี่ย แค่2-3ประเทศเองเราก็เลยยังไม่สรุปครับ
แต่ถ้าให้สมมติมีจริงนะพระศาสดาก็ไม่ได้ตัดว่าเวทนา4คืออะไรถ้าเราคิดว่าจริงเราก็ต้องแต่งเองเข้าไปอยู่ดีแล้วฮะซึ่งก็ไม่ควรอยู่แล้วงั้นผมก็คิดว่าน่าจะมีการผิดในบาลีภาษาไทยแล้วฉบับหลวงก็ฉบับหลวงก็แปลตรงตามบาลีอ่ะคือแปลตามมีใช่แต่ธรรมมหาจุฬาท่านไม่แปลอย่างนั้นท่านตัดออกเลยก็ไปใช้บาลีคนละตัวไงครับเพราะว่ามหาจุฬาไปใช้ของฉบับพม่าไงใช่ไหมถ้าเพราะนั้นถ้าเขาใช้สยามรัฐเขาก็ต้องแปลอย่างอย่างใช่พม่าละใช่ใช่แล้วพม่าเขาเขียนเป็นภาษาตามอนเนี่ยแหละหรือไงภาษาใช่แต่ฐานคือบาลีเดียวกันแต่เป็นอักษรของพม่าครับใช่มันก็เลยทำให้แปลออกมาไม่เหมือนกันถ้างั้นก็คือว่าถ้าเป็นของทางพม่า1แล้วทางโรมันสคริปต์2มันก็ตอนนี้ก็2ต่อ1แล้วใช่แต่สอนสยามนี่อันเดียวในแง่บาลีนะฮะใช่อาจจะไปเทียบกับวิปัสสนารีเสิร์ชของอินเดียอะไรต่ออะไรอีกตามที่เราเคยเทียบเรื่องอายุนรกเรื่องลำดับชั้นนรกอะไรอย่างเงี้ยนะตัวโรมันสคริปต์นี่เป็นของวิปัสสนารีเสิร์ชอยู่แล้วใช่ไหมตัวโรมันสคริปต์ก็มีของในทุกที่อ่ะของที่ใส่ในอีไตนะครับที่ใส่ในอีไตรู้สึกผมทราบว่าเป็นวิปัสสนารีเสิร์ชเคยถามท่านโตอยู่ว่าท่านบอกว่าเป็นวิปัสสนารีเสิร์ชยังไม่ได้ถามท่านของอินเดียเนี่ยแหละฮะเพราะว่าในโรมันสคริปต์ที่เราใช้มันจะเพราะว่าเราเนี่ยขอลิขสิทธิ์มาจากบาลีเทคโซไซตี้ครับซึ่งบาลีเทคโซไซตี้ก็เอามาจากวิสตอมเพสอันนี้มันอาจจะคนละอันกันอันนี้ก็เพราะวิสตอมเพสเนี่ยภิกขุโพธิที่เป็นคนแปลเองครับเป็นคนแปลเองก็นี่ก็วางไว้ไม่เป็นไร ก็แค่เอามาเทียบกันทั้งหมดน่ะยังไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากแต่ตัวเนี้ยมันมีแค่ตัวเลขจากตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวเราสามารถมาเช็คเนื้อหาได้ว่าตัวเลข4เนี่ยมันมีไหม แล้วถ้า4เนี่ยมันจะไปมีในอะไรใช่มั้ยซึ่งถ้าเนื้อ ในเนื้อหามันไม่มีก็แสดงว่าไอ้ตัวเลขนั่นน่ะเขียนผิดที่ใส่เติมไปกับเรียนถามความรู้หน่อยครับพระอาจารย์ตัววิปัสสนาตัวโรมันสคริปต์ปัจจุบันเนี่ยก็มีเฉพาะวิปัสสนารีเสิร์ชของอินเดียแล้วก็โรมันสคริปต์ของพม่าแล้วก็มีโรมันสคริปต์ของสิงหลมีฉบับหนึ่งมีแค่3ฉบับใช่ไหมครับโรมันสคริปต์เนี่ยนะคือมันเป็นอักษรโรมันเนี่ยนะครับอาตมาว่าอย่างตัวของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีของอักษรของประเทศนั้นไงอันนี้คือพื้นฐานละแล้วเสร็จแล้วเนี่ยของประเทศนั้นเนี่ยจะเชื่อมไปเป็นอักษรโรมันหรือเปล่าถ้าเชื่อมไปเนี่ยอาตมาก็เลยบอกว่านั่นน่ะคือโรมันสคริปต์ของที่นั่นหรือเปล่าโดยเขาใช้โรมันสคริปต์ของฐานของประเทศเขาไงอย่างของเราเนี่ยใช้โรมันสคริปต์ของฐานของประเทศเราครับอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าถ้าที่ผมทราบมาครับพระอาจารย์เดี๋ยวนะคือบาลีเอาบาลีก่อนเป็นคำสมมติคำพระพุทธเจ้าคำพระพุทธเจ้าออกพูดออกมาปุ๊บเนี่ยประเทศไทยก็เป็นอักษรสยามประเทศลาวเป็นอักษรลาวศรีลังกาเป็นอักษรสิงหลพม่าก็เป็นอักษรของพม่าเขมรก็เป็นอักษรของเขมรนี่คือพื้นฐานอย่างลาวเนี่ยจากคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นบาลีอักษรลาวเนี่ยเสร็จแล้วแต่ยังจากบาลีอักษรลาวที่ยิงตรงคาราโอเกะกับของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่ได้แปลเป็นภาษาลาวอยู่ในขั้นตอนแปลเป็นภาษาลาวเท่ากับทุกประเทศตอนนี้มีคาราโอเกะในลักษณะท้องถิ่นของอักขระของประเทศตัวเองอันนี้เป็นพื้นฐานก่อนจากนั้นอักขระท้องถิ่นหรืออักขระของประเทศตัวเองเนี่ยก็ต้องแปลเป็นภาษาของตัวเองของประเทศตัวเองอีกทีหนึ่งเพื่อให้คนของตัวเองเนี่ยเข้าใจเหมือนประเทศไทยก็มีบาลีอักษรสยามแต่ก็ต้องมาแปลเป็นภาษาไทยให้คนไทยเข้าใจพุทโธภควาเอกังสมยังอะไรแปลว่าอะไรภาษาไทยก็จะแปลจากอักษรสยามทีเนี้ยไอ้ตัวโรมันสคริปต์ก็คือใช้อักขระโรมันตอนนี้มันก็อยู่ที่ว่าประเทศไหนบ้างล่ะที่ใช้อักขระแบบนี้ใช่มั้ยตัวอักขระใช่มั้ยนั้นตัวเนี้ยตอนเนี้ยเราเข้าใจ
ว่าโรมันสคริปต์เนี่ยประเทศที่ใช้อักขระแบบเนี้ยก็จะมีอังกฤษอเมริกาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมดังนั้นอังกฤษอเมริกาเนี่ยก็จะมีคาราโอเกะของตัวเองที่เป็นอักษรโรมันแล้วก็อักษรโรมันเนี่ยก็จะถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีนึงนี่ให้เข้าใจหลักการอย่างนี้ก่อนพื้นฐานก่อนว่าทุกประเทศจะมีแบบนี้ดังนั้นคำว่าโรมันสคริปต์เนี่ยก็จะกลายเป็นคาราโอเกะของกลุ่มประเทศที่ใช้อักษรโรมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้ถ้ามันเขาคือพอดีถ้าเกิดเป็นอย่างฝรั่งเขาไปก๊อปปี้อยู่ในประเทศทางอาคาเนย์อย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องก๊อปเสียงไปเป็นแล้วก็ไปเขียนเป็นภาษาของเขาใช่มันก็เลยเป็นโรมันสคริปต์ไปใช่ตอนนี้ตอนที่ผมพอทราบมานะครับผิดถูกก็เนี่ยคือว่าโรมันสคริปต์ที่ท่านโพธิเนี่ยน่าจะเป็นของมิสเตอร์อะไรที่ไปคัดลอกมาจากสิงห์ผลเท่าที่ทราบมาฟังมาคร่าวๆประมาณนั้นครับว่าใช้มาจากสิงห์ผลหรือศรีลังกาอีกทีนึงก็คนละซอสกับฉบับอินเดียหรือฉบับพม่าใช่ใช่เพราะท่านเคยเป็นลูกศิษย์ของทางศรีลังกาครับใช่ใช้แหล่งข้อมูลตรงนั้นขอบคุณครับมีใครเพิ่มเติมมีศพไหมวันเนี้ยเดี๋ยวมีทุกอาทิตย์เลยครับฟังพระอาจารย์เมตตาสาธยายอนัตตาอะไรเพื่อจะหลุดพ้นโดยมากมาที่นี่ก็เพื่อหลุดพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารที่นี่ก็มานึกถึงพระสูตรนี่ก็อยากสาธยายพระสูตรเมื่อเห็นอนัตตาลำดับการหลุดพ้นเมื่อเห็นอนัตตาชักนาทีนะครับพระอาจารย์ภิกษุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการการอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้ในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ตัดอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปทุกประการภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเห็นข้อนั้นโดยความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมโดยความเป็นจริงอย่างนี้ปุพพันตานุทิฏฐิความตามเห็นขันธ์ส่วนอดีตทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่อปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มีอปลันตานุทิฏฐิทั้งหลายความตามเห็นขันธ์ส่วนอนาคตย่อมไม่มีเมื่ออปลันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มีความยึดมั่นรูปคำอย่างแรงกล้าย่อมไม่มีเมื่อความยึดมั่นรูปคำอย่างแรงกล้าไม่มีจิตย่อมจางคลายกำหนัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายในวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นเพราะหลุดพ้นแล้วจึงดำรงอยู่เพราะดำรงอยู่จึงยินดีล่าเริงด้วยดีเพราะยินดีล่าเริงด้วยดีจึงไม่หวาดสะดุ้งเมื่อไม่หวาดสะดุ้งย่อมปริพันธ์เฉพาะตนนั้นเที่ยวเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้สาธุสาธุอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นข้อธรรมที่พระศาสดาตรัสไปมากที่สุดนะเป็นจำนวนมากนะในกลุ่มนี้ที่มีผู้ถามว่าพระองค์สอนสาวกหรือนำพาสาวกไปในธรรมข้อใดเป็นส่วนมากพระองค์ก็ตรัสในเรื่องพวกนี้นะเรื่องของความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาจึงเป็นข้อธรรมที่พวกเราควรจะทำความเข้าใจให้แยบคายหรือใครเข้าใจอยู่แล้วก็ลองหยิบยกขึ้นมาใคร่ครวญให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นก็คิดว่าน่าจะได้แง่มุมที่ละเอียดปราณีตขึ้นมีใครเพิ่มเติมอาจารย์ขออนุญาตค่ะพระอาจารย์กลับมาตรงอัตตาค่ะพระอาจารย์อัตตากับอัตถิตาค่ะพระอาจารย์มันมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะอัตตาอัตถิตาความเห็นในความมีกับความไม่มีคือจะว่ามันเหมือนก็เหมือนนะมันเหมือนกับว่าพอสิ่งเนี้ยธรรมชาติอันเนี้ยมันมีตัวตนขึ้นมาเนี่ยแต่ผู้ที่ไปสังเกตถ้าไม่แยบคายก็จะสังเกตธรรมชาติอันนี้ว่าอัตถิตาว่ามันมีเหมือนเที่ยงแท้ถาวรธ
ทั้งที่สภาพของอัตตาตรงเนี้ยมันอาพาธมันแปรเปลี่ยนเลยเหมือนกับว่าอัตตาเนี่ยเหมือนเป็นมีการเปรียบเทียบนิดหนึ่งเลยคล้ายๆกับกรรมถ้ากรรมเนี่ยผืนนาเพียวๆแต่ถ้าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเป็นวิญญาณไปตั้งซึ่งก็ถูกเรียกว่ากรรมอีกเหมือนกันถ้าพูดถึงอันนี้อย่างเดียวรูปอันนี้อย่างเดียวปึ้งก็อัตตาแต่พอพูดว่าทิฏฐิคือความเห็นก็เป็นความเห็นของสัตตานังละที่มีความเห็นต่อสิ่งเนี้ยจะมีความเห็นว่าอัตถิตาความเห็นว่าอัตตามีหรือความมีหรือตัวตนมีเป็นการที่มีการเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสัตว์ละแต่ถ้าอัตตาอย่างเดียวเนี่ยนะก็คือตรงเนี้ยเหมือนกับถ้ากรรมอย่างเดียวก็พื้นนาแต่ถ้ากรรมเกี่ยวพันกับวิญญาณก็เจตนาก็ยังจัดว่าเป็นกรรมอยู่ก็เหมือนกันมาก็เลยมองว่าจะมองมุมเหมือนกันก็ได้หรือถ้าจะมองต่างกันนิดนึงก็คือเป็นทิฏฐิละซึ่งทิฏฐิคือความเห็นอย่างนี้อย่างสัสสตทิฏฐิเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะบอกเหตุที่มาของทิฏฐิซึ่งแสดงว่าทิฏฐิเนี่ยเป็นอีกสเต็ปหนึ่งมีธรรมมันเป็นเหตุให้มาสู่ทิฏฐินี้ให้เข้ามาสู่ทิฏฐินี้ก็เท่ากับว่าอัตถิตาเนี่ยนะต้องมีธรรมอันเป็นเหตุให้มาสู่ความเห็นอัตถิตาให้มาสู่ความเห็นนัตถิตาแต่ตัวอัตตาเนี่ยเป็นตัวเหมือนตัวต้นตัวเหตุเหมือนคนจะมีทิฏฐิว่าอัตตาบางอย่างเที่ยงอัตตาบางอย่างไม่เที่ยงก็ต้องมีเหตุปัจจัยของการมีความเห็นแบบนี้คือเข้าไปทำสมาธิได้เข้าไปเห็นเทวดาแล้วก็เห็นตัวเองในชาติที่แล้วอยู่กับเทวดาคนนึงยังไม่ตายตัวเองตายลงมาองค์ประกอบนี้ทั้งหมดทำให้เขามีทิฏฐิว่าอัตตาบางอย่างเที่ยงอัตตาบางอย่างไม่เที่ยงตรงนี้คนที่ไปเห็นตรงนี้เที่ยงแท้แน่นอนถาวรก็เลยเกิดทิฏฐิว่าอัตถิตาซึ่งอัตถิตาเนี่ยเท่ากับอยู่ในกลุ่มของสัสสตทิฏฐิก็เป็นตัวใหญ่หน่อยที่รวมกลุ่มความเห็นแบบนี้ไว้ทั้งหมดนี่อย่างนี้ก็คือ ตัวนี้ก็เหมือนจะว่าเป็นตัวเดียวกันก็ได้เป็นเหมือนกับว่ามันจะต้องเกิดอัตตาก่อนแล้วถึงจะมีความเห็นมันก็เหมือนอุปทานกับจุปทานขันห้าก็คือมันไม่ได้หาอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นเลยที่เดียวกันใช่ไหมขันห้าต้องมีก่อนแล้วความเข้าไปยึดในขันห้าถึงจะมีความยึดก็ไม่ได้มีในที่ไหนนอกจากขันห้าเพราะว่าฟัง หลายคนนะคะยังเข้าใจตรงอนัตตาที่บอกว่าไม่มีตัวตนซึ่งมันจะตรงกับตัวนัตถิตานัตถิตาใช่ตรงนี้พระรบกวนเมตตาพระอาจารย์เมตตาอธิบายนิดนึงค่ะเขาจะได้แยกแยะ กันถูกว่าถ้าพูดว่าไม่มีตัวตนเนี่ยมันจะเข้ากับตัวนัตถิตาไปเลยแต่ซึ่งเขายังตีตัวอนัตตาผิดไปจากความคิดอย่างนี้ค่ะไม่มีสมมติว่าพระศาสดาตรัสว่ารูปเป็นอนัตตาแต่วันนี้รูปมีไหมล่ะกระดาษเป็นอนัตตาแต่เราก็จับกระดาษได้ถ้าบอกว่าไม่มีตัวตนเลยไม่มีณเวลาไหนก็ต้องเอาเวลามาจับอีกไงคำว่าไม่มีในอดีตไม่มีในอนาคตไม่มีในปัจจุบันหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่มันมีทั้งในอดีตมีทั้งในอนาคตมีทั้งในปัจจุบันแต่ความมีนั้นเนี่ยไม่คงตัวไม่คงที่มีแล้วแปรเปลี่ยนอาพาธนะมีความแปรปรวนแตกสลายหายไปจึงถูกเรียกว่าอนัตตาถึงบอกว่าถ้าจะบอกว่ามีเที่ยงแท้นะก็จะแค่ถูกในปัจจุบันแต่จะผิดในอนาคตแต่ถ้าบอกไม่มีเลยเนี่ยปัจจุบันมันมีไงมันจะผิดในปัจจุบันแต่จะถูกในอนาคตนะจะใช้คำว่าไม่มีตัวตนมันก็ต้องถูกถามต่อไปว่าไม่มีณเวลาไหนตอนนี้ยังจับกระดาษได้ยังดมได้ได้กลิ่นอย่างเนี้ยยัง
ช้ผัสสะเข้าไปรับรู้ได้แล้วความไม่มีจะเมื่อไหร่ก็คือเมื่อมันทุกขังคือมันแตกสลายนั่นเองแต่การแตกสลายไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาเพราะมันมีเกิดแล้วก็เสื่อมแล้วถึงจะดับดังนั้นอนัตตาก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นตัวตนชั่วคราวหรือก็จะบอกว่าเป็นธรรมที่เอายกคำพูดพระศาสดามาเลยว่าปรารถนาจะให้เป็นอย่างเนี้ยมันก็เป็นไม่ได้นะเพราะมันแปรปรวนถ้าอย่างนี้ก็เหมือนอย่างกรรมที่เมื่อกี้พระอาจารย์ยกตัวอย่างถ้าเราพูดแค่กรรมอย่างใครมาพูดเรื่องกรรมเนี้ยเราก็จะต้องระบุ ก่อนว่าตอนนี้เราพูดอยู่ส่วนไหนเพราะอย่างกรรมเปรียบเหมือนผืนนาก็แค่ขันที่ตั้งอยู่ละผืนนาก็มีได้ตั้งหลายลักษณะกับเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมตัวนี้ก็ต้องดูอีกใช่ไหมคะพระอาจารย์ว่าพูดตอนนี้ก็คือมันต้องมีความละเอียดขึ้นมากกว่าเดิมอีกใช่ไหมคะใช่ซึ่งเนี่ยมันเป็นความที่คนต้องอดทนในการที่จะเรียนรู้ไงเพราะมันมีความปราณีตลึกซึ้งมากการฟังครั้งแรกเนี่ยมันก็ได้ความเข้าใจระดับหนึ่งแค่นั้นแหละแต่คนที่ยังไม่มาเห็นความละเอียดเนี่ยก็จะมองไม่ออกก็จะมองแบบคำพูดปุถุชนคุยกันปุ๊บคือเข้าใจ1ชั้นคือแค่1ชั้นมันไม่มีความลึกว่าหลายชั้นเพราะว่าตอนนี้ค่ะมันเริ่มมีปัญหาตรงที่ว่าอย่างการแปลภาษาไทยเมื่อกี้ที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างก็มีตั้งหลายสำนักที่แปลแล้วก็อันที่แปลตรงก็ดีไปนัยยะแต่มันก็มีอันที่แปลแบบว่าเพิ่มมั่งตัดมั่งใกล้เคียงหรือธรรมดาเรายังไม่ได้มีหน่วยงานเดียวที่สรุปมาตรฐานซึ่งก็คงต้องใช้เวลาทำอีกโหหลายปีเลยล่ะกว่าจะเพราะว่าการจะเห็นว่าตรงไหนเนี่ยมีการแปลคาดเคลื่อนเนี่ยมันจะต้องได้ความลึกซึ้งในประเด็นนั้นด้วยไงเพราะถ้าไม่ได้ความลึกซึ้งในประเด็นนั้นเราก็จะไม่เห็นว่าเขาแปลคาดเคลื่อนอย่างถ้าเราไม่รู้เรื่องสัตตานังไม่รู้เรื่องเกิดไม่ปรากฏอะไรอย่างเงี้ยเราจะมารู้หรอว่าการแปลคำว่าผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นว่ามันแปลคาดเคลื่อนนั่นคือเราต้องเข้าใจก่อนแล้วเราถึงจะเริ่มมาเห็นว่าอ๋อพยัญชนะเนี่ยมันคาดเคลื่อนมันไม่ตรงอย่างเงี้ยหรือถ้าจะแบบพื้นก็คืออ่ะถ้าคุณสำนักไหน3สำนักคุณไม่ตรงกันเอาอันนั้นแหละมาตรวจว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันควรจะเป็นบทพยัญชนะไหนกันแน่อย่างนั้นก็ได้ระดับ1แต่มันจะไม่ได้ในระดับที่ทุกสำนักผิดเหมือนกันถ้าทุกสำนักผิดเหมือนกันเนี่ยเราก็จะดูไม่ออกเว้นแต่ว่าเราได้ความลึกของพระสูตรนั้นแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้ผิดเหมือนกันตัวนี้ต้องไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อเรารู้ตรงนี้เราทำตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ทำหรือสิ่งที่รู้เนี่ยมันจะถูกดำรงอยู่ไหมเพราะเราไม่ใช่หน่วยงานมาตรฐานไงที่จะให้ทุกคนยอมรับเพราะทุกคนที่จะยอมรับมันก็เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าอินทรีย์ของคนไม่เท่ากันแค่คำพระศาสดาล้วนๆอย่างเดียวแค่บอกไปซึ่งก็ไม่ควรจะมีคนที่คิดตำหนิเลยในคำพระศาสดาหรือว่าไม่เป็นพวกพระศาสดาไม่น่ามีเราก็ยังเห็นว่าก็ยังไม่เข้าใจก็ยังมีดังนั้นในส่วนรายละเอียดพวกเนี้ยมันก็ยังอีกเยอะเลยเราก็ไม่ต้องไปสนใจถึงแม้สมมุติว่าจะมีผู้นำประเทศของเรานะทำแต่ก็อาจจะเป็นประเทศหนึ่งแต่อีกประเทศที่เหลือก็ยังไม่เข้าใจก็มีก็เป็นฐานะที่เป็นไปได้อีกแต่อย่างน้อยเราก็ถ้ามีขึ้นถ้าผู้นำประเทศทำเห็นความสำคัญในส่วนนี้และทำใช่ไหมมันก็จะยกระดับมาตรฐานความถูกต้องขึ้นมาแล้วก็ยังประโยชน์แก่มหาชนส่วนมากได้มันก็คงจะได้แค่นั้นจะได้ทุกคนก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมอย่างเงี้ย
พราะว่าอย่างที่มาศึกษาค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ก็จะยกพระสูตรแล้วก็จะบางทีถ้าไม่มั่นใจพระอาจารย์ก็จะเทียบหลายๆสำนักจนถึงบาลีอย่างเงี้ยก็เพื่อความมั่นใจแต่พอคนที่ได้คุยนะคะที่เข้ามาจะมีทั้งสาวกภาสิตามีทั้งอะไรหลากหลายที่ไปค้นหากันเองแล้วบางคนชอบสำนักไหนก็จะอ่านแต่สำนักนั้นมันก็เลยกลายเป็นข้อพิพาทถกเถียงกันหาจุดจบไม่ได้อะค่ะพระอาจารย์เพิ่งเห็นก็แค่มีวัดนาป่าพงเนี่ยค่ะที่เทียบให้เห็นแต่ซึ่งความศรัทธาของเขาอะก็ยังไม่มีพอกับตรงนี้เขาก็ยังไม่เชื่อตรงนี้อีกขนาดเทียบอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ตรงนี้พระอาจารย์เมตตาแนะนำเขาว่าเขาใช้เชื่ออะไรอีกอะค่ะตรงนั้นมันแก้ไม่ได้หรอกเพราะว่าอินทรีย์เขาอะเพราะอินทรีย์เขาอ่อนไงศรัทธาสัมปทาก็ต้องชี้ไปที่ศรัทธาสัมปทาการเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระพุทธเจ้าเขายังอ่อนเมื่อเขายังอ่อนเนี่ยมันก็จะเบนความสำคัญไปเห็นคำของคนที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้านั้นมีความสำคัญขึ้นมาเขาก็เอาหูไปฟังการกระทำของเขาเนี่ยคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตมีกรรมเป็นเครื่องหมายมันเป็นตัวชี้วัดอยู่แล้วคุณหยิบคำของใครมาเทียบกับคำศาสดามันไม่ใช่ฐานะไงมันก็เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงอินทรีย์ของตัวเขาอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นคนที่มีศรัทธาสัมปทาน้อยในตถาคตพอเราไปพูดเรื่องศรัทธาสัมปทาคำเราก็เป็นถ้อยคำชั่วมันก็เข้ามาสู่หลักการของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ทราบแล้วได้พูดไว้อยู่แล้วซึ่งเราก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนใครที่เขาไม่เห็นคุณค่าของคำพระศาสดาก็เรื่องของเขาถ้าเขายังเห็นคุณค่าของคำที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าอันนั้นก็เป็นอินทรีย์ของเขาแล้วเราก็ไม่ไปบังคับเขาให้เขาเปลี่ยนศรัทธาอะไรมันก็หลังแต่จะทะเลาะกันเปล่าๆเราก็พูดกับคนที่มีศรัทธามีอินทรีย์มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้านะซึ่งในภาพรวมน่าจะมีได้เยอะเพราะพระพุทธเจ้าสร้างบุญบารมีมามากกว่าสาวกถ้าในระดับของสาวกกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็สู้พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่แล้วสู้ไม่ได้เนี่ยโยมดูง่ายๆว่า 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาชื่อของอาจารย์ทั้งหลายสาวกทั้งหลายเนี่ยเราก็จะรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ชื่อของคนคนเดียวที่รู้ตลอดคือพระพุทธเจ้าที่ยังอยู่ตลอดใช่ไหมผู้ประกาศพระธรรมคำสอนดังนั้นอาจารย์ในยุคเก่งๆในยุคสุโขทัยยุคอยุธยาเราก็ไม่รู้จักแล้วใครเป็นใครมีกี่คนในยุคนั้นอาจจะมีเก่งเป็น10 20คนอะไรอย่างนี้แต่วันนี้เราไม่รู้ละแล้วอาจารย์ที่เก่งในยุคนี้จะอยู่ไปอีกกี่ร้อยปีรุ่นหลังๆก็ไม่รู้จักแล้วแต่เขายังรู้จักพระพุทธเจ้าดังนั้นบารมีตรงนี้ก็เทียบกันไม่ได้อยู่แล้วโดยที่เราไม่ไปเทียบกับปุถุชนที่ไม่รู้เรื่องนะปุถุชนที่ไม่รู้เรื่องมันเท่ากับดินมหาปฐพีมันมากมายอยู่แล้วนี่เราเทียบกับคนที่มีโอกาสจะรู้เรื่องในกลุ่มที่มีโอกาสรู้เรื่องในกลุ่มธรรมวินัยของพระศาสดาพวกที่ยังหลงอยู่ในสาวกภาสิตอันเนี้ยซึ่งสาวกภาสิตไม่ได้มีคนเดียวนี่ก็แตกกลุ่มอีกดังนั้นสาวกภาสิตแต่ละกลุ่มจะมาเทียบกับพระเจ้าก็ไม่ใช่ฐานะอีกใช่ไหมสาวกภาสิตของเขาก็ไปทะเลาะ กับสาวกภาสิตของเขาให้ลงตัวก่อนละกันใช่ไหมไม่ต้องเอามาเทียบกับพระพุทธเจ้าหรอกนะเพราะสาวกภาสิตของสำนักคุณสำนักอื่นเขาก็ไม่ได้ยอมรับการที่ไม่มีเรื่องพุทธวจนะเนี่ยพวกสาวกภาสิตมันก็แตกคอกันเองกันอยู่แล้วก็ยังไม่รู้มูลเหตุของความแตกกันอีกว่ามูลเหตุของความแตกกันเนี่ยการแยกเป็นสายต่างๆเหล่านี้ก็เพราะการที่คุณเนี่ยกำลังหยิบยกเอาแต่คำของอาจารย์คุณเนี่ยขึ้นมาถกเถียงกันใช่ไหม
ซึ่งนั่นก็คือก็ไปเข้ากับพระสูตรเรื่องของวัตถุ10ประการกับวัตถุ18ประการในการที่ไม่ใช้คำพระศาสดาที่ภาษิตที่บัญญัติที่ประพฤติมาพอเราไม่แสดงสิ่งที่พระพุทธเจ้าภาษิตว่าภาษิตบัญญัติว่าบัญญัติประพฤติมาว่าประพฤติมาสงจะแตกกันทันทีเลยพอสงแตกกันอุบาสกอุบาสิกาที่มาศึกษากับสงนั้นๆก็แตกกันอีกใช่ไหมเขาไม่เห็นมูลเหตุตรงนี้ไงไม่เข้าใจมูลเหตุตรงนี้ก็ยังถึงทับจับฉวยทิฏฐิความเห็นของเขาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเข้ามาเห็นมูลเหตุตรงเนี้ยเขาจะยึดไม่ละว่านี่คำอาจารย์ฉันเพราะแค่อาจารย์ฉันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยกี่อาจารย์นะแล้วจะจบที่อาจารย์อะไรใช่ไหมสำนักที่ยกมาสำนักใหญ่ๆนะแล้วสำนักย่อยๆอีกล่ะอย่างเงี้ยมันหาที่จบไม่ได้หรอกกลายเป็นศรัทธามันไปจบอยู่ที่ผู้ฟังสาวกะสาวโกซึ่งความหมายของคำว่าสาวกชาวพุทธส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรใช่ไหมถ้าชาวพุทธรู้ว่าสาวกแปลว่าผู้ฟังหรือเราเนี่ยไม่พูดคำว่าสาวกเราพูดคำว่าผู้ฟังเนี่ยมันก็จะชัดเลยทีเนี้ยว่าผู้ฟังจะบัญญัติอย่างเนี้ยแล้วตกลงแล้วคุณเป็นผู้ฟังหรือผู้บัญญัติใช่ไหมแค่ชื่อก็ผิดแล้วไงดังนั้นผู้ฟังมาก็เอาสิ่งที่ตนเองฟังเนี่ยไปถ่ายทอดทีนี้เมื่อเอาสิ่งที่ตนเองฟังเนี่ยไปถ่ายทอดตนเองฟังมาร้อยถ่ายทอดร้อยไหมล่ะนะหรือฟังมาร้อยเนี่ยโยมจำมาร้อยโยมคิดว่าโยมถ่ายทอดได้ร้อยไหมไม่ถึงอ่ะ50ก็เก่งแล้ว30 40ก็เก่งแล้วแต่บางคนอาจถ่ายทอด200เพราะปรุงแต่งตัวเองเสริมเข้าไปด้วยไงมันก็เลยมีหลายแบบอ่ะใช่ไหมในนั้นผู้ฟังที่ฟังจากพระศาสดาเนี่ยแล้วนำไปถ่ายทอดเนี่ยมันก็หลากหลายไงเพราะคนฟังเนี่ยยังถูกพระเจ้าแบ่งเป็น3ระดับอะฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมพวกหม้อคว่ำพวกหม้อหงายเก็บไว้ได้พวกถั่วงารู้เรื่องตอนนี้นะลุกจากศาลาออกจากศาลาไปแล้วถั่วงาล่วงกล่าวใช่ไหมก็อีกอะยอมดูสิว่าจะเหลือผู้ฟังที่สามารถถ่ายทอดได้เนี่ยจะเหลือสักเท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยมันก็ปล่อยไปตามเหตุนะเราก็ให้กับคนที่เขามีศรัทธามีความเชื่อในคำของศาสดาเป็นทุนหรือกับคนที่รับฟังเหตุรับฟังผลอย่างนี้แต่การจะรับฟังเหตุฟังผลเนี่ยจะต้องยืนพื้นด้วยคำศาสดานะคือการถกเนี่ยถ้ามีคำสาวกมาปนเนี่ยยมถกไม่มีทางจบหรอกมันจบไม่ได้มันจะเหมือนกับการถกตั้งแต่กี่ร้อยปีที่ผ่านมามันก็จบลงไม่ได้มันก็ไม่มีความต่างกันเลยการถกนั้นมันจะไม่มีประโยชน์แต่ถ้ายมถกกันในคำศาสดาเนี่ยมันจบได้ดังนั้นกติกาตรงนี้ต้องตั้งเป็นตัวตั้งก่อนซึ่งถ้าตัวตั้งตรงนี้ยังไม่เข้าใจก็ต้องไปอ่านแผ่นพับสิบพระสูตรก่อนไปทำความเข้าใจความสามารถของพระพุทธเจ้าและขีดจำกัดของสาวกก่อนว่าแม้คุณจะเป็นอรหันต์เนี่ยคุณมีขีดจำกัดยังไงซึ่งบางคนยังไม่ทราบเลยว่าอรหันต์มีขีดจำกัดถูกต้องไหมเนี่ยก็ไม่ง่ายไงไม่ง่ายแล้วถ้าคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยกลายเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางโลกดีมีอำนาจวาสนาก็เหนื่อยอีกก็เหนื่อยอีกดังนั้นก็เอาตัวเราให้รอดแล้วก็คนอื่นก็เราก็เผยแผ่ไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าจะไม่ให้ทุกข์ให้ง่ายก็ทำแบบพระพุทธเจ้าบอกอะขยายไปกับคนที่เขารับฟังซึ่งคนยังรับฟังมีอีกเยอะที่คนศรัทธาในพระพุทธเจ้าต้องมีอ่ะการที่โปรยคำสอนไปเนี่ยสาวกกับพระพุทธเจ้าเนี่ยยังไงอาตมาก็ยังเชื่อว่า
พระเจ้าบารมีต้องมากกว่าสาวกอาจารย์ขออนุญาตนะครับพอดีเมื่อวานได้ยินพี่คนหนึ่งเขาพูดว่าเขาพูดเนี่ยโดยไม่มีเจตนาเนี่ยจะขอความเมตตาพระอาจารย์ว่าการพูดแบบไม่มีเจตนามีไหมครับการพูดน่ะมันก็ต้องมีเจตนาอยู่แล้วเพราะว่าวิญญาณต้องไปตั้งตรงนั้นเพียงแต่ว่าเจตนาของเขากับของคนฟังอาจจะไม่ได้ตรงกันไงสมมติว่าพูดว่าพูดไปปั๊บเนี่ยคนฟังเนี่ยโกรธเขาบอกเฮ้ยเขาไม่ได้มีเจตนาอันเนี้ยอาจจะใช้คำพูดที่ผิดนะแต่คำพูดตอนเนี้ยมันตันอยู่แค่เนี้ยเราก็พยายามเข้าใจตรงนี้แล้วกันว่าการที่คนคนหนึ่งบอกไม่มีเจตนาเนี่ยคือน่าจะหมายถึงเขาไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นที่ถูกว่ามาแต่เขามีเจตนาในแบบไหนงั้นคุณก็แจกแจงไปใช่ไหมเราเจตนาหมายถึงอย่างนี้แต่คนนี้ไปเจตนาหมายถึงไอ้คุณกำลังว่าฉันไม่ใช่ฉันกำลังอย่างนี้อ๋อเข้าใจละเธอไม่ได้ว่าฉันเธอพูดอย่างนี้นั่นคือความหมายของคำที่บอกเขาไม่ได้มีเจตนาเขาไม่ได้บอกว่าการพูดของเขาไม่มีเจตนาใช่ไหมคำพูดน่ะเวลาพูดมันต้องมีเจตนาอยู่แล้วล่ะเข้าใจไหมแต่เจตนาของคนพูดกับคนฟังไม่ตรงกันก็ค่อยมาปรับมาจูนกันเอออย่างนี้ดีกว่าคืออย่างนี้ครับอาจารย์เราก็จะเห็นว่าพระศาสดาจะบอกว่าผัสสะเป็นเหตุให้เกิดกรรมนะครับผมก็เลยมามองว่าพระศาสดาบัญญัติไว้ว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมแต่ผมก็ไม่เคยเห็นว่าพระสูตรที่บอกว่าเหตุให้เกิดเจตนานี่คืออะไรรบกวนพระอาจารย์ช่วยเมตตาอธิบายอีกครั้งตัวเจตนาครับตัวเจตนาว่าเหตุที่เกิดเจตนาเพราะอะไรโยมก็ต้องโยงเจตนาเนี่ยไปสู่เรื่องวิญญาณังปฏิติตังสิแล้วเหตุเกิดของวิญญาณังปฏิติตังก็เอากลับไปดูแสงกระฉากซะจบเข้าใจมั้ยมันก็มีตรงนั้นยาวเรียงลำดับไปเยอะแยะใช่มั้ยถ้างี้เราเวลาเราจะบอกคำว่าไม่เจตนาก็ต้องไปดูเนื้อหาด้วยว่าเจตนาของคุณคืออะไรต้องการให้เขาพอใจหรือไม่พอใจใช่มั้ยครับใช่ใช่ใช่ขอบคุณมากครับต่อตรงนี้นะคะสืบเนื่องอะค่ะถ้าอย่างนี้การพูดทุกครั้งเนี่ยเราคือเจตนาเพราะวิญญาณไปปฏิติตังแต่ตรงที่เจตนาที่เมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าเจตนาของคนพูด ไม่ได้ต้องการที่จะให้เขาคิดแบบนั้น ก็แสดงว่าผืนนาของคนพูดยังเป็นผืนนาที่ดีอยู่แต่ส่วนเจตนาคนที่ฟังเนี่ยก็วิญญาณก็ไปปฏิติตังเหมือนกันเพราะผัสสะกระทบและโสตกระทบแต่ผืนนาตรงนั้นเป็นผืนนาอีกแบบนึงอกุศลไปปรุงอีกแบบนึงคือผืนนาคนละผืนนากันกับคนพูดถ้าเราจะพูดอย่างนี้ว่าไม่เจตนาไม่ได้แต่ต้องบอกว่าผืนนาคนละผืนนาใช่ไหมคะขอบคุณค่ะก่อนจะเลิกนั่งสมาธิสัก5นาทีละนันทิสร้างอนิสงส์ใหญ่ผลใหญ่อนิสงส์ใหญ่การกระทำเพียงชั่วลัดนิ้วมือก็มีผลมากก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานมาประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ